สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับทุกท่านพบกับรายการสามัคคีประชาชนนะครับซึ่งวันนี้จะคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะว่าหลายเรื่องที่มีการพูดคุยกันหลายคนก็ตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเราพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมรัฐธรรมนูญมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรเราควรจะมีรัฐธรรมนูญแบบไหนแล้วรัฐธรรมนูญจะมีส่วนช่วยให้สังคมเกิดการปฏิรูปในลักษณะใดบ้างในฐานะที่เป็นคนไทยหลายคนก็ตั้งคำถามแล้วก็ตั้งโจทย์นี้นะครับวันนี้จึงได้เรียนเชิญท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านดร.วิชัยตันสิริมาคุยกับพวกเรานะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญนี่ก็มีการพูดกันมากแล้วหลายคนก็มองโครงสร้างสังคมว่าจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญอาจารย์เคยเขียนเรื่องเหล่านี้ในเรื่องการสร้างรัฐธรรมนูญไทยในอนาคตครับเอาไว้นานแล้วใช่ไหมครับครับตอนนั้นอาจารย์มีความรู้สึกยังไงถึงต้องเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาในช่วงปี3435 2435ที่เกิดปฏิวัติหรือจำนวนทั้งรสช.ครับคณะรักษาความมั่นคงอะไรปี2534 35ของท่านพลเอกสุจินดานะครับคณะประยูรช่วงนั้นมันเกิดการยึดอำนาจแล้วก็ยึดทรัพย์ด้วยนะครับมีการแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาเผอิญมันเป็นช่วงที่ผมอยู่ในวัยที่กำลังเรียกว่าค่อนข้างจะรุนแรงหน่อยทั้งเรื่องวิชาการนะครับก็เลยเขียนเรื่องปฏิรูปการเมืองมาในช่วงหลังๆนี่นะครับช่วงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเขียนเรื่องรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบครับคือเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญอังกฤษรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเยอรมนีแล้วก็อเมริกาเนี่ย4ประเทศนะฮะอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาแล้วก็เยอรมนีเพราะว่าเอา4ประเทศนี้เป็นหลักแต่เขียนสั้นๆยึดหลักการเขียนหลักการของรัฐธรรมนูญต่างๆของนี้และอะไรแตกต่างกันอะไรที่เหมือนกันแล้วก็ดึงมาถึงเป็นบทเรียนให้ประเทศไทยที่จะเขียนรัฐธรรมนูญในช่วงนั้นแต่ว่าเผอิญมันวิธีการที่เราจะสื่อสารกับมวลชนเนี่ยมันไม่ดีหรือมีประสิทธิภาพที่ควรก็ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่นะครับฉะนั้นแต่บางข้อคิดบางอย่างผมก็พยายามสื่อกับผู้ที่เป็นประธานตอนนั้นอาจารย์สื่อออกมาเป็นรูปหนังสือไม่ได้ผ่านทางสื่อมวลชนใช่ไหมครับใช่ครับตอนนั้นผมเป็นข้าราชการประจำผมก็ยังไม่ได้เขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์นะครับมาเขียนภายหลังมาเขียนให้มติชนภายหลังก็ไม่ได้เขียนฉะนั้นมันก็ยังไม่เป็นที่รู้กันนะครับว่าหลักของการเขียนรัฐธรรมนูญควรจะเป็นอย่างไรอันนี้พูดกลางๆนะเพราะว่าผู้ที่เขาเป็นประธานผู้ที่เขาเป็นนักรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าแต่ว่าประชาชนทั่วไปอ่ะได้รับการบอกเล่าหรือได้รับการศึกษาเรื่องนี้หรือเปล่าว่าหลักการเขียนรัฐธรรมนูญควรจะเป็นอย่างไรทีนี้ประเด็นที่มันเป็นปัญหาปฐมภูมิหรือพื้นฐานในหลายประเทศก็คือก่อนที่จะมีการเขียนรัฐธรรมนูญมันจะมีข้อตกลงอะไรทางสังคมก่อนไหมครับว่าแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทแต่ละประชาชนที่มีความเข้าใจในแต่ละกลุ่มเนี่ยมาทำข้อตกลงโดยการยอมรับร่วมกันก่อนไหมครับจึงจะออกเป็นกฎเกณฑ์และเขียนเป็นรัฐธรรมนูญอย่างกรณีที่ท่านเขียนในเรื่องของรัฐธรรมนูญอเมริกาเนี่ยกว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญออกมาได้ก็ต้องมีการไปตกลงไปพูดคุยกันทั้งหลายกลุ่มหลายเรื่องหลายราวคืออย่างอเมริกาเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่น่าศึกษาจริงๆนะครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐปีคศ1787นะครับ1786-87นี่ฮะก่อนที่จะร่างเนี่ยเขาได้มีการต่อสู้ทางสงครามกู้อิสรภาพมาก่อนแล้วและระหว่างนั้นหรือละก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีสงครามกู้อิสรภาพเนี่ยแต่ละมลรัฐเนี่ยเขาก็ปกครองตนเองเนี่ยคือหลักสำคัญตรงเนี้ยที่คือข้อคิดสำคัญที่ผมพูดครั้งก่อนเนี่ยว่านักปราชญ์นักประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสชื่อท็อกโควิลเนี่ยเขาบอกว่าอเมริกาเป็นประชาธิปไตยก่อนประเทศอื่นเขาพูดถึงก่อนประเทศอื่นเลยนะก็เพราะว่าเขามีพื้นฐานของการปกครองตนเองของมลรัฐต่างๆเขาเรียกทาวชิปคือมลรัฐต่างๆมันมีทาวเมืองแรกๆอ่ะทาวชิปเรียกทาวชิปเป็นเมืองนู้นเมืองนี้เมืองก็มีประชากรไม่เท่าไหร่หรอกไม่มากห้าหกร้อยหลังคาเรือนเนี่ยก็เหมือนหมู่บ้านของเราเนี่ยแต่ว่ามารวมตัวกันเข้าแล้วก็มีตลาดมีที่ทำการอำเภอในอำเภอเงี้ยแต่ว่าเขาปกครองตนเองในแง่ที่ว่าเขาเวลาเขาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเขาประชาชนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเขาจะมาประชุมร่วมกันในโบสถ์ก็ดีหรือในที่ไหนก็แล้วอันนี้เป็นพื้นฐานศาสนาด้วยไหมครับว่าพอเป็นหมู่บ้านเล็กๆใช่แล้วก็ใช้ศูนย์กลางซึ่งเป็นตลาด
ที่มีการติดต่อเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการชุมนุมหรือประชุมในศาลาประชาคมก็ตามหรือโบสถ์ก็ตามศาสนามีส่วนครับศาสนาก็มีส่วนในการที่จะเพราะศาสนาต้องการสันติภาพต้องการให้คนอยู่ร่วมกันในสันติภาพขณะที่พวกผจญภัยก็ควงปืนไปสู้กับพวกอินเดียแดงนะฮะศาสนาจะมาช่วยรัฐะในการที่สร้างสันติภาพฉะนั้นเขาเกิดความคุ้นเคยกับการปกครองตนเองในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เขาก็ตั้งมลรัฐเนี่ยมีการปกครองตนเองด้วยแต่ว่ามีกัฟเวอร์เนอร์คือผู้ว่าเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นมันตั้งได้หลายแบบผู้ว่าของเขาเนี่ยกษัตริย์ตั้งก็มีบริษัทที่มาสัมปทานมลรัฐต่างๆนี้ก็ตั้งก็มีมันมีหลายแบบแต่โดยสรุปแล้วเขาปกครองตนเองพอมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยเวลาเขามาอาจารย์ให้ความสร้างรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์ให้ความหมายการปกครองตนเองนิดนึงไหมครับว่าจริงๆแล้วการปกครองตนเองเนี่ยโดยนัยยะความหมายนี่มันคืออะไรก็คือหมายความว่าเขาก็เลือกคนที่จะเข้าไปเป็นนั่งในสภาเข้าซิ่วของเมืองเนี่ยก็คือประชาชนมาประชุมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็เลือกครับด้วยตัวของประชาชนเองเขาเลือกเขาเพราะเขาคือผู้นำในเรื่องความคิดเหล่านี้มันเป็นพวกพิวริตันนะพวกศาสนาพิวริตันศาสนาคริสต์ที่ค่อนข้างจะถ้าเรียกสมัยใหม่ก็เรียกซ้ายนิดหน่อยคือพวกนี้เขายึดถือคัมภีร์เป็นหลักคัมภีร์สำคัญมากคำพูดของพระเยซูเนี่ยสำคัญมากคัมภีร์สำคัญมากดังนั้นพวกพิวริตันเนี่ยเขาถือการมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานคุณธรรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับเขาก็เน้นเรื่องความขยันขันแข็งความมีศรัทธาประสาทะต่อพระผู้เป็นเจ้าการทำงานหนักๆเงี้ยนะฮะและความซื่อสัตย์สุจริตดังนั้นเขาจะเป็นคนที่เรียกว่ามีคุณธรรมสูงส่งเลยว่าเป็นแรงผลักดันเลยใช่ไหมครับให้สังคมนั้นพวกพิวริตันเนี่ยอยู่ที่มาซาชูเซตส์ส่วนใหญ่และมาซาชูเซตส์เนี่ยเป็นรัฐที่เกิดกำเนิดเรื่องของมหาวิทยาลัยสำคัญเช่นเนี่ยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งโรงเรียน Public School ก่อนที่อื่นดังนั้นการศึกษาของมาซาชูเซตส์ดีมากดีที่สุดในอเมริกาในสมัยนั้นนะครับดังนั้นกลุ่มเราเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความคิดเรื่องการปกครองตนเองเพราะเขาอยู่อังกฤษมาเนี่ยเขาหนีจากอังกฤษใช่ไหมพวกพิวริตันเนี่ยแล้วก็พวกอื่นๆเนี่ยเขาหนีอังกฤษเพราะว่าถูกเรียกว่าทรราชใช่ไหมถูกกดขี่โดยขุนนางกดขี่โดยระบบต่างๆเขาก็หนีมาเพื่อจะมาหาอิสรภาพฉะนั้นเรื่องอิสรภาพของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจเขาตลอดเวลาถือว่าเป็นกุญแจหรือเป็นหัวใจที่เขารักษาอย่างสุดชีวิตของการมาอยู่ที่อเมริกาทีนี้ผมเล่าอีกนิดต่ออีกนะเพื่อจะได้เป็นพื้นฐานของไทยเนี่ยทีนี้พอเราเข้ามาสร้างรัฐธรรมนูญค.ศ.1786-87นี่นะ87นี่นะฮะเขามีความคิดอย่างนี้ครับว่าแต่ละรัฐเข้ามาเนี่ยอยากจะเป็นเสรีภาพไม่อยากจะอยู่ใต้ใครแต่ปัญหาของเขาคือว่าแล้วถ้าไม่มีใครอยู่ใต้ใครแล้วจะมีรัฐบาลกลางได้อย่างไรจะมีรัฐบาลกลางที่จะบังคับเรื่องการตอนนั้นเขาเป็นหนี้เป็นสินเยอะไปทำสงครามกับอังกฤษเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเยอะเลยเยอะเลยไม่รู้จะจ่ายหนี้ยังไงก็ต้องหาทางที่จะเก็บภาษีแต่นี่จะเก็บภาษียังไงถ้าหากแต่ละรัฐไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้ความร่วมมือเพราะเขาต้องมีความจำเป็นจะต้องตั้งรัฐบาลกลางขึ้นมาดังนั้นความจำเป็นที่อยากจะให้ปกครองตนเองแต่ละมลรัฐความจำเป็นต้องมีรัฐบาลกลางที่เรียกรัฐบาลสหพันธรัฐเนี่ยมันจึงมีอยู่ตลอดเวลาก็เลยเป็นประเด็นหลักของนักคิดที่ร่างรัฐธรรมนูญสมัยนั้นนะว่าประเด็นสำคัญเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะเราจะถือว่าเป็นข้อตกลงทางสังคมไหมครับที่ออกมาเป็นมันเหมือนเป็นโจทย์อันแรกของพวกนักคิดอย่างเช่นจะเป็นเจมส์เมดิสันเนี่ยชื่อเมดิสันนะฮะหรือจะเป็นเฮลิตแพทริกเฮนรีหรือจะเป็นแฟรงกินเบนจามินแฟรงกินใครตัวใครที่ไปนักคิดนี่นะซึ่งคนเหล่านี้ก็เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ซึ่งท่านผู้ชมสามารถจะไปดูประวัติได้พวกนี้เข้ามาเป็นสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญครับนะครับหรือบุคคลเหล่านี้เข้ามาคิดดูเขาบอกว่าประเด็นปัญหาสำคัญเนี่ยคือเรื่องการใช้อำนาจแสดงว่าคนเหล่านี้เขาก็ตกผลึกไหมครับกับภาวะสังคมที่เป็นโจทย์ที่เขาต้องมาขบใช่ครับตกผลึกเพราะว่าเขาเคยเป็นสมาชิกของสภาในมลรัฐของเขามาก่อนแล้วมีประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกสภาและปกครองในมลรัฐมาก่อนแล้วสองบุคคลเหล่านี้ที่เป็นผู้นำเนี่ยดื่มด่ำในปรัชญาความคิดของพวกจอห์นล็อกของมองเตสคิเออร์ของรูโซมาอย่างดีเลยนะครับเรียกว่าจะเอาเทฤษฎีเหล่านี้มาใช้ในทางภาคปฏิบัติก็คือทั้งประสบการณ์ทั้งปรัชญาอยู่ในบุคคลที่กำลังขบคิดแล้วก็จะทำโจทย์นี้ให้มันได้คำตอบใช่ครับเขาก็เลยตั้งประเด็นว่า
อำนาจมีเป็นรัฐบาลมันต้องมีอำนาจแต่จะทำยังไงที่จะให้เมื่อมีอำนาจแล้วคุมอำนาจให้ได้เมื่อมีอำนาจแล้วต้องคุมอำนาจให้ได้ถ้าไม่มีการคุมอำนาจแล้วอำนาจนั้นจะทำให้เกิดการหลงทางทำให้เกิดการละเมิดอำนาจมากเกินไปทำให้เกิดเผด็จการแบบอังกฤษอีกไงคือเขาเขตการปกครองของพระเจ้าจอร์ดคือมีโจทย์มาแล้วว่าเคยเจ็บปวดเจ็บช้ำอะไรบ้างอยู่กับพระเจ้าจอร์ดที่3ของอังกฤษเนี่ยเจ็บปวดมากดังนั้นเขาถึงหาวิธีที่จะประนีประนอมระหว่างการมีอำนาจกับการที่จะตรวจสอบอำนาจเช็คแอนด์บาลานซ์เนี่ยจึงเกิดนิสตีเรื่องของเช็คแอนด์บาลานซ์การตรวจสอบซึ่งกันและกันก็คือเกิดที่อเมริกานี่เองนี่ครับอันนี้เป็นจุดแรกเริ่มแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของรัฐธรรมนูญอเมริกาแล้วคือถ้ามลรัฐต่างๆสละอำนาจบางส่วนให้กับรัฐบาลกลางรัฐบาลกลางก็ต้องใช้อำนาจอย่างระมัดระวังภายใต้การควบคุมของคนที่ให้สิทธิ์ตัวนี้ไปใช่ทั้งรายละเอียดของรัฐธรรมนูญเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องเราเนี่ยเดี๋ยวถ้าจะขยายความจะพูดได้นะแต่ตอนนี้เพียงแต่พูดว่าถ้าหลักรัฐธรรมนูญของอเมริกาเนี่ยหรือเรียกรัฐธรรมนูญนิยมเนี่ยที่ท่านอาจารย์อมรจันทรสมบูรณ์จะชอบใช้คำว่ารัฐธรรมนูญนิยมหรือ constitutionalism เนี่ยหลักของเขาเท่าที่ผมเรียนรู้นะอาจจะต่างจากคนอื่นนะก็คือว่าเป็นหลักที่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยคือระบบห้ามล้อครับมันแปลกนะบอกระบบห้ามล้อห้ามล้อคือห้ามอะไรห้ามการใช้อำนาจเกินขอบเขตครับใครก็ตามมีอำนาจแล้วเนี่ยต้องหาวิธีที่จะเบรกอำนาจท่านได้ครับแต่ตอนนี้เมื่อจะหาวิธีเบรกอำนาจเขาก็สร้างกลไกต่างๆซึ่งจะพูดทีหลังนะฮะครับแต่ว่ามันมีปัญหาตรงกันข้ามอีกอันหนึ่งนี่เป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นสองถ้าหากมันมีการเบรกซึ่งกันและกันเช็คซึ่งกันและกันแล้วเราจะหาคนกลุ่มไหนรัฐบาลไหนที่จะมีความเข้มแข็งพอที่จะปกครองได้ล่ะครับสมมติอ่ะมีแต่พรรคเล็กๆน้อยครับมาประชุมกันก็เจ้ากันไปเรื่อยๆหาข้อสรุปไม่ได้ไม่ยอมกันแล้วจะทำได้ยังไงครับเรียกว่าประเด็นที่2นี่คือว่าจะสร้างmajority opinion ได้อย่างไรครับจะสร้างมติมหาชนเพื่อเป็นฐานรองรับให้แก่พรรคการเมืองที่จะมาบริหารงานได้อย่างไรครับมันจึงเป็นปัญหาตรงกันข้ามกับอันแรกมันเช็คตรวจสอบอำนาจคอยห้ามใช้อำนาจเกินขอบเขตต้องมีการเช็คแอนด์บาลานซ์กันเช็คแอนด์บาลานซ์คานอำนาจและตรวจสอบอำนาจใช่ไหมครับอันที่สองนี่แล้วจะสร้างมติมหาชนได้ยังไงเพราะถือว่าถ้าเกิดเป็นหน่วยยิบหน่วยย่อยก็ไม่มีใครสามารถจะปกครองใครได้ครับแล้วนี่ผมก็คิดว่าผมไม่ได้ตำหนิผู้ที่ร่างรัฐธรรมนูญนะเขาก็ฉลาดทั้งนั้นแหละครับเขาก็พูดแนวหนึ่งแนวใดอันแนวหนึ่งก็บอกว่าจะหาทางที่จะไม่ให้เกิดทรราชใช่ไหมไม่ให้เกิดการประเด็นการรัฐสภาตอนนี้เขียนรัฐธรรมนูญตรงกันข้ามกันกลายเป็นทำให้เกิดพรรคเล็กพรรคน้อยมากขึ้นก็เกิดพรรคเล็กพรรคน้อยมากขึ้นแล้วจะให้เกิด majority opinion ได้ยังไงเขาไม่ได้พูดถึงตรงนี้เลยเนี่ย paradox ของรัฐธรรมนูญมันอยู่ตรงนี้ครับ paradox ก็คืออะไรปฏิบทบริบทที่มันจะต้องมันต้องมี2 สิ่งตรงข้ามนั่นหมายถึงว่าต้องมียูนิตี้ใหญ่ที่เป็นมติมหาชนและภายใต้มติมหาชนก็ต้องมีการถ่วงดุลถ่วงอำนาจไม่ให้เกิดการใช้อำนาจเกินขอบเขตกลไกต้องมีการถ่วงดุลอำนาจกลไกของการปกครองแต่ขณะเดียวกันมันจะต้องมีการสร้างมติมหาชนให้ได้เป็นช่วงๆไปนี่อเมริกามันสร้างได้เป็นช่วงๆไปแต่ไม่เสมอไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ไปที่มาที่อาจารย์ได้บอกก็คือคนเหล่านี้ผ่านกระบวนการการปกครองตนเองมาก่อนก็จะมีประสบการณ์ในการที่จะต้องอะไรยอมได้อะไรยอมไม่ได้ใช่ครับแต่ประเทศไทยเราไม่มีประสบการณ์แบบนี้ใช่ครับนี่แหละครับที่ผมที่คือเขาเลือกคนที่มีเคยเป็นผู้แทนราษฎรในแต่ละมลรัฐมาหลายคนอย่างเจมส์เมดิสันจอร์จวอชิงตันนะครับคนเหล่านี้เขามีประสบการณ์แล้วก็เก่งด้วยแล้วก็เขาตระหนักต่อผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็มีการศึกษาที่ดีมากสำหรับยุคสมัยเขานี่เขาจบฮาร์วาร์ดอย่างเงี้ยเนี่ยเขามีความศึกษาดีแล้วเขาก็มีความเป็นผู้นำและที่สำคัญคือเวลาเขาประชุมร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่ให้นักสื่อข่าวเข้าเขาบอกว่าต้องปิดเป็นความลับก่อนมิฉะนั้นแล้วสื่อมวลชนจะไปขยายความทำให้เกิดการขัดแย้งกันทะเลาะกันซึ่งแสดงว่าแนวทางที่เป็นอยู่ในขณะนี้ที่กำลังร่างก็ถือเป็นแนวทางที่น่าจะอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องต้องไม่ให้ในช่วงถกเถียงนี่ยังไม่เผยแพร่ข่าวตอนเขาจะเผยแพร่ข่าวตอนที่เขาได้จบสิ้นแล้วตอนที่เขาไปทำประชามติกันเนี่ยตอนนั้นเป็นเวลาหลายเดือนที่เขาเกิดการรณรงค์กันขึ้นนะครับและรณรงค์กันขึ้นฝ่ายที่เขาต่อต้านที่ยังไม่เห็นด้วยเนี่ยจะไม่ยอมเซ็นรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นพวกที่
ทางภาคใต้ทางเวอร์จิเนียพวกเนี้ยพวกนี้เขาต้องการเป็นอิสระเขาถือว่าเสรีภาพสำคัญมากกว่าอำนาจมันมีสองพวกพวกนึงต้องการให้มีอำนาจรัฐบาลกลาง คือพวกเจมส์เมดิสันต้องมีอำนาจที่รัฐบาลกลางให้เข้มแข็งเพื่อที่จะใช้หนี้ต่างประเทศที่จะได้บริหารรวมที่จะมีสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้สร้างถนนหนทางให้แก่ทั่วสหรัฐอเมริกาอีกฝ่ายนึงเขาบอกว่าเสรีภาพสำคัญที่สุดพวกเวอร์จิเนียพวกทางใต้อย่างนี้นะพวกนี้เขาต้องการเช่นนั้นทั้งก็แย่งกันไปแย่งกันมาในที่สุดเขาก็ยอมว่าจะให้มีเขาเรียกอะไรแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนที่จะประกาศใช้แก้ไขamendment ที่สำคัญเนี่ยมันมีชื่อมันอยู่เรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน Declaration of Rights สิทธิของประชาชนที่จะมีชีวิตอยู่ที่จะ life liberty and pursuit of happiness ว่าbasic right สิทธิของประชาชนอเมริกานี่ก็คือมีสิทธิมีเสรีภาพที่จะlife liberty แล้วก็ the pursuit of happiness มีสิทธิในเรื่องชีวิตเสรีภาพแล้วก็เรื่องการที่จะแสวงหาความสุขก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อมากับในหัวข้อเหล่านี้อันนี้ก็จะมาเป็นพื้นฐานของคำประกาศอิสรภาพของฝรั่งเศสDeclaration of Rights ของฝรั่งเศสเหมือนกันแต่ของฝรั่งเศสไปไกลกว่าเยอะเลยซึ่งตรงนี้ถ้ามองจากจุดกำเนิดหรือจุดเริ่มต้นเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เป็นข้อตกลงจริงๆของแต่ละมลรัฐที่ต้องในสุดก็มองเห็นปัญหาตรงกันก่อนใช่ไหมครับที่จะออกหลังจากรณรงค์กันแล้วก็ในสุดก็ยอมเพราะว่าฝ่ายที่ร่างก็ยอมให้เปลี่ยนแปลงให้มีข้อแก้ไขสำคัญผมไม่ก็เรียกว่าฟิปอเมนเมนต์หรืออะไรเหล่านี้นะครับเข้ามารัฐธรรมนูญเขาถึงยอมเซ็นให้นี่หลักเกณฑ์ในการออกรัฐธรรมนูญครั้งแรกของทางอเมริกาเนี่ยก็มีไม่กี่เรื่องที่มีการตกลงกันไว้สั้นๆใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้หัวใจคือที่ตะกี้พูดถึงปรัชญาใช่ไหมปรัชญาแล้วก็หลักไกดิ้งแนวทางเพราะแล้วการเขียนรัฐธรรมนูญก็เขียนตามนั้นเขียนยังไงเพราะว่าเขาต้องการที่ให้เกิดเช็คแอนด์บาลานซ์ใช่ไหมให้เกิดการตรวจสอบซึ่งกันและกันเนี่ยเขาจึงแบ่งอำนาจระหว่างมลรัฐที่จะมีกับอำนาจที่รัฐบาลกลางควรมีเขาแบ่งกันไว้เลยเขาเลยเขียนฉลาดมากเขียนว่าอำนาจที่จะเป็นของมลรัฐเนี่ยต้องเขียนไว้ให้ชัดเจนเขียนไว้ให้ชัดเจนนะส่วนอำนาจที่ไม่ได้เขียนไว้อำนาจที่เหลือเนี่ยให้เป็นของรัฐบาลกลางกลายเป็นว่ามีการกำหนดอำนาจท้องถิ่นก่อนพื้นที่ก่อนใช่ส่วนกลางนั้นเป็นส่วนที่ไม่ได้บัญญัติไว้เท่านั้นที่บัญญัติไว้บ้างก็มีเช่นอำนาจเรื่องเก็บภาษีทั้งหมดอำนาจเรื่องทหารอำนาจเรื่องการทูตกับต่างประเทศและอำนาจเรื่องการทำเงินตราเงินตราเพราะมันจะต้องใช้ทั้งหมดนี่นะอำนาจประเภทนี้เขาเรียกว่าอำนาจที่ระบุไว้อย่างชัดเจนคือถ้ามองเห็นตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นหนึ่งด้านต่างประเทศสองด้านการทหารการทหารสามด้านการคลังการคลังซึ่งสามเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางรัฐบาลกลางต้องบริหารให้ทุกฝ่ายได้เข้ามาอย่างสมดุลแล้วก็เหมาะสมแต่ว่าท้องถิ่นคือมลรัฐต่างๆนี่ตอนนั้นมี13มลรัฐนะครับก็จะมีเรื่องอำนาจทางเรื่องของปกครองตนเองตำรวจอ่ะตำรวจนะตำรวจเมืองเรื่องความมั่นคงของตัวเองนะตำรวจเมือง2การศึกษา3เก็บภาษีท้องถิ่นตัวเองนะ4ก็เลือกตั้งสภาท้องถิ่นเค้าน่ะสภา assembly อ่ะสภาของมลรัฐเนี่ยมีผู้พิพากษาด้วยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วทั้งหมดทั้งประวงที่มันการปกครองตนเองทั้งหมดเขาเลือกหมดเลยใช่ไหมครับเขาเป็นเหมือนรัฐบาลเล็กๆอ่ะแม้แต่ตุลาการก็เลือกใช่ครับมีการเลือกของตุลาการนี่มันซับซ้อนคือแต่งตั้งส่วนหนึ่งเลือกคือมันแล้วแต่ระดับอย่างบางระบบเนี่ยเขาแต่งตั้งไปก่อนให้ทำงาน1ปีแล้วก็ให้ประชาชนออกเสียงว่า1ปีที่ทำมานี่เข้าท่าหรือไม่เข้าท่าหรือไม่เข้าท่าแต่เขาก็ยังต้องการให้มีคุณสมบัติจบปริญญาจบทางการดีกรีอย่างนี้นะต้องมีก็คือคุณสมบัติอาจจะเข้มกว่าการเลือกตั้งทางนิติบัญญัติทั่วไปคุณสมบัติเขาสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียนกฎหมายโดยเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้คือไม่เรียนมหาวิทยาลัยก็ได้เรียนแบบนอกระบบใช่ไหมครับเรียนโดยระบบสังคมโดยสมาคมทนายความเขาเป็นคนออกประกาศนียบัตรให้ครับก็ถือว่าจริงๆแล้วถ้ามองจากมุมนี้ก็คือทางมลรัฐหรือการปกครองตัวเองเนี่ยต้องเป็นก้าวแรกเป็นก้าวสำคัญแล้วก้าวนี้ก็แสดงว่าทำให้คนในพื้นที่เข้าใจสิทธิหน้าที่ตั้งแต่ม
มลรัฐแล้วไม่จำเป็นต้องให้รัฐบาลกลางมาสอนเรื่องสิทธิหน้าที่เหล่านี้คนในท้องถิ่นเขาปกครองตัวเองเขารู้อยู่แล้วแล้วเขาจะเลือกพวกประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็ให้ตอนแรกนะเขาให้สภาท้องถิ่นเนี่ยสภามลรัฐเนี่ยเป็นคนเขาเรียกเขาตั้งเขาเรียก electoral college เขาเรียกคนที่จะไปโหวตคนที่จะไปโหวตให้แก่ประธานาธิบดีเนี่ยแต่ละมลรัฐเขาก็ตั้งขึ้นมาเขาเลือกคนนี้ขึ้นมาแล้วคนเหล่านี้ก็เป็นคนเลือกประธานาธิบดีอีกทีหนึ่งก็คือแต่ละคนก็ถ้าใครจะเลือกคนนี้ก็กลุ่มนี้ถ้าจะเลือกคนนี้แต่เป็นตัวแทนที่มีหน้าที่แค่ไปเลือกแล้วก็หมดหน้าที่ใช่แล้ววุฒิสมาชิกที่มาส่งมาที่วอชิงตันเนี่ยเขาก็สภามลรัฐเขาเป็นคนเลือกเหมือนกันครับเขาไม่ได้ให้ประชาชนเลือกโดยตรงสมัยนั้นนะให้มณฑลสภามณฑลเนี่ยสภาเป็นคนเลือกวุฒิสมาชิก2คนครับและทุกรัฐใหญ่หรือเล็กมี2คนเท่านั้นนะเท่ากันหมดไม่ได้มาบอกว่ารัฐท่านมีประชากร1ล้านท่านควรจะมีหลายคนรัฐที่มีน้อยควรจะมีครึ่งคนอย่างเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้นให้เท่ากันหมดนั่นหลักเกณฑ์ตรงนี้มันก็เป็นหลักเกณฑ์ที่เชื่อมโยงกับประชาชนตลอดเวลาของคนแต่ละมลรัฐที่มีการปกครองตนเองมาแต่เดิมครับครับอันนี้ก็พูดให้เห็นตัวอย่างให้เห็นว่าหลักรัฐธรรมนูญเนี่ยที่สำคัญถ้าเอาถ้าเราคิดแบบอเมริกันนี่พอที่จะเป็นทางนำทางแล้วนะก็คือว่าต้องเริ่มต้นด้วยว่าอำนาจเนี่ยสำคัญแต่อำนาจต้องมีการเช็คต้องมีการตรวจสอบให้ได้เช็คกันบาลานซ์นะสองต้องพยายามแยกอำนาจให้ได้อย่าให้ฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติมารวมดุลด้วยกันนะฮะนี่ลักษณะอย่างนี้นะครับสามอำนาจเนี่ยต้องแยกกันผู้พิพากษาตุลาการนิติบัญญัติกับบริหารเนี่ยต้องแยกกันให้ได้อย่าให้คนหนึ่งคนใดคุมหมดนะครับแล้วก็แต่ว่าประการสุดท้ายเมื่อมีกลไกรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าระบบห้ามล้อเขาเรียกง่ายๆระบบห้ามล้อไม่ให้มันการขับรถตกถนนอย่างเงี้ยนะมีระบบของเราก็มีสารรัฐธรรมนูญเนาะมันก็ดีเหมือนกันก็ต้องมีการที่จะให้กลไกบางอย่างสร้างความคิดเห็นส่วนใหญ่ของประชาชนให้ได้ซึ่งเป็นมติมหาชนคือการสร้างพรรคนั่นแหละปาร์ตี้ซิสเต็มนั่นแหละการสร้างพรรคเนี่ยแล้วผมสังเกตดูในคณะในพับลิกเนี่ยในสาธารณชนประเทศไทยยังไม่ค่อยพูดถึงการปฏิรูปพรรคเลยครับผมว่าไม่จำเป็นต้องให้พรรคเป็นคนพูดคนเดียวหรอกพวกเราที่เป็นนักวิชาการเนี่ยควรจะมีสิทธิ์มีเสียงพวกเราก็มีส่วนในเรื่องการเมืองมาก่อนเนาะมันมีเรื่องน่าคิดตรงที่ว่าของเขาพอประชาชนที่เป็น people เป็นประชาชนพอถึงเวลาหนึ่งก็จะมีการแบ่งส่วนหนึ่งไปเป็นเจ้าที่รัฐใช่ครับส่วนหนึ่งแบ่งไปเป็นเรื่องของสมาชิกพรรคขึ้นไปสู่แกนพรรคแล้วก็ไปเลือกตั้งใช่ครับส่วนทางเจ้าหน้าที่รัฐก็เข้าไปอยู่ในกลไกของรัฐกลายเป็นว่าในส่วนของพรรคก็เหมือนเป็นข้าราชการอีกระดับหนึ่งเหมือนกันที่มีตำแหน่งเงินเดือนชัดเจนในกลุ่มของการพัฒนาไปสู่การเมืองที่ต้องไปปกครองประเทศแต่อีกส่วนนึงที่เป็นกลไกรัฐเจ้าหน้าที่รัฐก็จะมีหน้าที่ระเบียบอีกแบบหนึ่งกลายเป็นว่าทั้งสองส่วนเนี่ยสามารถดุลกันไหมครับกับสภาพที่มีการพัฒนาประชาชนไปแต่ละช่องทางต่างๆไม่ความข้าราชการของพระบาทเจ้าอยู่หัวก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนพรรคการเมืองก็จะต้องมีการพัฒนาประชาชนไปสู่การที่จะต้องไปรับใช้ประชาชนก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่ครับเป็นเจ้าหน้าที่ก็แค่กึ่งเข้าไปเป็นข้าราชการแหละกึ่งมันก็จะเป็นลักษณะเช่นนั้นแต่ว่าฐานของพรรคเนี่ยมันมาจากมวลชนอย่างไรประชาชนมันมายังไงฐานของพรรคเนี่ยเพราะว่าเราถือว่าเสียงของประชาชนเป็นใหญ่ใช่ไหมครับเสียงของประชาชนเป็นใหญ่แล้วเสียงประชาชนเป็นใหญ่เนี่ยมันแสดงออกยังไงอ่ะมันแสดงออกโดยผ่านใครคนคนเดียวไปพูดในท้องสนามหลวงว่าอันนี้คือเสียงประชาชนเราเชื่อหรือเปล่าเขาก็มาเชื่อลำบากแล้วถ้าพรรคล่ะพรรคเอาเสียงจากประชาชนได้อย่างไรไอ้ตรงนี้แสดงมันเป็นเทคนิคมันเป็นเรื่องความลับของการเมืองจริงๆว่าทำไมที่ใช้เสียงประชาชนมันผ่านองค์กรหนึ่งองค์กรใดออกมาได้แต่นี้พรรคเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมที่จะให้รู้ว่าเสียงประชาชนออกมาอย่างนี้คือต่ำกว่าพรรคก็คือสมาคมผลประโยชน์ใช่ไหมอย่างสมาคมไร่อ้อยสมาคมของชาวนาสมาคมนู้นสมาคมนี่เป็นกลุ่มผลประโยชน์เขาก็จะดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มเขาซึ่งชัดเจนแล้วก็แม่นยำเพราะเขาพูดกันอยู่ทุกวันแต่นี่พรรคทำหน้าที่อะไรพรรคคือทำหน้าที่รวบรวมกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหมดไว้ให้เป็นนโยบายใหญ่แต่นี้พรรคเวลาเราพรรคสนับสนุน
ผลประโยชน์กลุ่มนี้บางทีก็ไปทำให้อีกกลุ่มหนึ่งเขาไม่ชอบถ้ากลับสนุนกลุ่มชาวนาเดี๋ยวกลุ่มอุตสาหกรรมก็ไม่ชอบอีกใช่ไหมครับไปสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเบาไอ้กลุ่มอุตสาหกรรมหนักก็ไม่เอาอีกตอนนี้พรรคที่เก่งก็คือหาวิธีที่จะหลอมรวมหลายๆเรื่องไปให้คนให้เกิดมติรวมให้เกิดมติรวมอันนี้คือความยากของมันอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันก็เลยมีการมองประเด็นนี้ว่าในการที่จะรวมประชาชนหรือรวมมวลชนให้เป็นมติมหาชนแล้วเกิดพรรคขึ้นมาเนี่ยมันก็มีการพูดถึงทางเยอรมันที่มีพรรคที่เรียกว่าพรรคไทยทั้งหลายเนี่ยเขามีการพัฒนาประชาชนส่วนหนึ่งที่ไปเป็นเจ้าที่รัฐแต่อีกส่วนหนึ่งเข้ามาสู่สายการเมืองมาเป็นสมาชิกพรรคเข้ามาเป็นกลไกส่วนหนึ่งของพรรคเข้าไปลงเลือกตั้งแล้วก็เข้าไปบริหารประเทศกลไกทั้งสองส่วนนี้เนี่ยพอมาดูรัฐธรรมนูญของเยอรมันเนี่ยท่านมองยังไงครับของเยอรมันที่คุณได้บอกส่วนหนึ่งเขาพัฒนาไปเป็นอะไรนะครับคือในส่วนของประชาชนที่ดูจากผังรวมของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งไปเป็นกลไกของรัฐเป็นเจ้าที่รัฐเลยแต่อีกส่วนหนึ่งพัฒนาจากประชาชนเนี่ยจากพรรคเนี่ยนะครับจากพรรคเนี่ยส่วนหนึ่งมาเป็นประชาชนที่เป็นผู้สนใจเป็น active member ก็เป็นสมาชิกเป็นสมาชิกเสร็จแล้วก็มีการพัฒนาอีกส่วนหนึ่งพัฒนาแล้วเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่รัฐครับอีกส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐส่วนหนึ่งมาเป็นเจ้าที่พรรคแล้วคนเหล่านี้ก็มาคัดกรองว่าใครที่เหมาะสมในการจะเป็นผู้แทนก็ไปสรรหามาแล้วก็ส่งให้ประชาชนตรงกลางช่วยกันเลือกโครงสร้างก็เลยออกมาเป็น2ขาแต่บ้านเรานี่บ้านเราใช้ข้าราชการก็ข้าราชการส่วนพรรคการเมืองก็อยู่ก็มีพรรคขึ้นมาเลยแล้วก็ไปเลือกตั้งเลยแล้วคนที่อยู่ในส่วนของพรรคเนี่ยความรู้ความสามารถก็ยังมีปัญหาแต่พอไปบริหารกลไกรัฐซึ่งความรู้ความสามารถก็มากกว่าประสบการณ์ก็มากกว่ากลายเป็นมันไม่สมดุล2ข้างและสุดท้ายก็ใช้วิธีการแบบผักดิบเลยคือจะเอาเงินเท่านี้ไปหามาคนที่มีความรู้ความสามารถที่อยู่ในกลไกรัฐเนี่ยก็ต้องเจอปัญหาลักษณะแบบนี้ก็เลยทำให้ระบบที่ต้องเดินไปของสังคมมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยลักษณะแบบนี้ทางรัฐธรรมนูญเยอรมันเขาแก้กันยังไงครับรัฐธรรมนูญเยอรมันเหรอครับผมก็ในรายละเอียดตรงนี้ผมยังไม่ทราบชัดเจนนะฮะแต่ท่านเขียนเปรียบเทียบเชิงอันนี้มันลงรายละเอียดถึงเรื่องระบบพักเลยนะที่พูดมาเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าใกล้เคียงไปว่าพักเนี่ยเขามีบทบาทที่จะพัฒนาคนส่วนหนึ่งให้ไปเป็นราชการไปทำราชการแล้วพัฒนาคนส่วนหนึ่งให้ไปเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลชุมชนต่างๆลักษณะเช่นนั้นนะซึ่งแนวคิดอันนี้มันก็ดีในแง่ที่ว่าทำให้คนสองพวกอ่ะพวกหนึ่งไปสู่ระบบราชการซึ่งเป็นกลไกของกลไกของรัฐเนี่ยแล้วอีกหนึ่งเป็นกลไกของสังคมของมวลชนให้มันมีอย่างน้อยก็มีพัฒนาหรือแนวคิดหรือว่าค่านิยมใกล้เคียงกันเมื่อมีความใกล้เคียงกันนี่ผมว่าเขาก็จะพูดกันสื่อสารกันได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่มีความขัดแย้งกันในทางเรื่องของข้อสมมติในระบบค่านิยมต่างๆมีตัวอย่างหนึ่งที่เห็นภาพชัดคือระหว่างพัฒนาชุมชนที่กดเป็นกลไกรัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งอยู่ในส่วนของจิตอาสาอิสระเขาจะคุยภาษาเดียวกันในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยสองส่วนนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะบางคนบอกว่าพัฒนาเอกชนเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อต่อต้านอำนาจรัฐซึ่งพวกนี้เป็นพวกรับเงินต่างประเทศบ้างอะไรบ้างซึ่งวิธีคิดเหล่านี้มันกลายเป็นสังคมบิดเบี้ยวไปใช่ข้อคิดนี้ดีนะผมก็เพิ่งได้ฟังคุณได้เลิกเนี่ยชัดเจนอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้สงวนใจมาก่อนหรอกว่าแต่รู้อยู่แล้วว่าข้าราชการเนี่ยที่เป็นกระบอกเสียงของระบบราชการเนี่ยเมื่อไปสื่อสารสื่อกับมวลชนแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ใจเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ความประทับใจหรือว่าสื่อกันรู้เรื่องหรือสื่อกันแล้วเข้าถึงใจก่อนนะมันถึงต้องมีระบบพักเข้ามาช่วยอย่างนี้นะครับตอนนี้อย่างเยอรมันเขาก็มีเจ้าหน้าที่ของเขาที่จะทำหน้าที่ลักษณะนี้เกี่ยวกับระบบราชการเนี่ยผมว่าเขาก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับในขณะที่คอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็ตั้งพักของเขาใหญ่แล้วก็เอาคนของพักเข้าไปคุมในกระทรวงเลยเป็นที่ปรึกษาเลยเรียกไปคุมข้าราชการอีกทีหนึ่งฝ่ายตะวันตกเนี่ยข้าราชการคุมนักการเมือง หรือไม่แน่อันนี้ผมไม่รู้นะ ใครคุมใครกันแน่นะ แต่ว่าอย่างเรารู้พอจะรู้กันว่าถ้าหากการต่างประเทศแล้วก็พวกอเมริกาประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยเขาตั้งคนนอก คนที่จ่ายเงินให้พรรคเยอะๆมาเป็นทูต อย่างคนทูตที่มาประเทศไทยหรือประเทศไหนเนี่ยทางเอเชียอาจจะเป็นพวกโอ้โหคะแนนรายใหญ่ก็ได้อย่างเงี้ยนะเป็นกลุ่มทุนใหญ่พวกฝีมืออาชีพก็อาจจะไม่ค่อยได้โอกาสอาจจะเป็นแค่ระดับเล็กๆแต่ของไทยเนี่ย
ต้องโตขึ้นในระบบราชการเท่านั้นใช่ไหมครับถึงจะเป็นใหญ่ได้ยกเว้นสมัยหลังนี่นักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีนะครับซึ่งสองสายเนี่ยมันก็คนละสายกันนะพอมาเจอกันแล้วเนี่ยเกิดประเด็นนี้น่าสนใจมันจะผสมกันยังไงครับเพราะว่าส่วนหนึ่งขึ้นไปตามสายราชการเนี่ยมีระเบียบเป็นตัวบังคับต้องปฏิบัติตามระเบียบแม้ไม่ถูกใจใช่ครับแต่อีกสายหนึ่งเป็นสายมวลชนที่ถ้าขัดใจมวลชนไม่ได้ไม่ได้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าส่วนหนึ่งต้องทำให้ถูกใจประชาชนด้วยใช่ครับอีกส่วนหนึ่งต้องทำให้ถูกระเบียบด้วยใช่สองอันมันเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยแบ่งแยกหน้าที่ใช่ทำยังไงที่จะเกิดสภาพที่ทำเพื่อความต้องการของประชาชนและไม่ผิดระเบียบใช่นี่สิครับเป็นเทคนิคสำคัญครับตั้งประเด็นได้ถูกต้องทีเดียวเพราะว่าประเด็นเนี้ยที่คุณได้เลือกตั้งเนี่ยสมัยที่ผมเรียนรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยนะและอเมริกาเข้ามาช่วยประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นเขาไม่พูดถึงการเมืองหรอกพวกไอ้พวกยูซีสพวกอะไรเนี่ยยูซอมเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารให้พัฒนาแล้วเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาคนในระบบบริหารให้ดีขึ้นเนี่ยแต่เขาลืมจุดอันเนี้ยจุดที่ว่าเนี่ยแล้วจริงๆครั้งแล้วข้าราชการมันก็จะพูดภาษาราชการซึ่งเมื่อคุยกับประชาชนก็จะคุยฟังไม่รู้ขณะที่เราเป็นผมนี่เป็นสองสายนะคุณไปเลยผมโชคดีนะแต่ว่ามันตอนอายุเรามากแล้วผมเป็นข้าราชการตลอดชีวิตนะผมพูดภาษาราชการมาเรื่อยๆหรือผมก็ดัดแปลงบ้างผมไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วผมมาเป็นผู้แทนราษฎรภายใน1ปีผมปรับตัวเป็นผู้แทนราษฎรผมปรับได้นะแล้วผมก็เลยเปลี่ยนความคิดทั้งผมหลายๆอย่างโอ้ถ้าเรากลับไปเป็นอาชีพบดีใหม่เราจะพูดยังไงกับประชาชนอันนี้เป็นพื้นฐานเนื่องจากอาจารย์มีพื้นฐานในแง่ของการศึกษาภาพกว้างด้วยไหมครับที่ทำให้รู้ว่าบทบาทตำแหน่งหน้าที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรใช่ครับบทบาทคือเพิ่นผมโชคดีนะโชคดีด้วยการที่มันอาจจะเรียนไม่เก่งนะเรียนสามชั้นเลย คือผมเรียนทั้งประวัติศาสตร์อังกฤษยุโรปนะเรียนทั้งรัฐศาสตร์ซึ่งเรียนระดับสูงด้วยนะแล้วก็เรียนปรัชญาด้วยแล้วก็เรียนการศึกษาด้วยครับฉะนั้นผมมันแล้วก็ยังทำงานการศึกษาตลอดชีวิตผมก็โชคดีตรงนี้แต่ว่าบุคลิกของผมเนี่ยเป็นบุคลิกที่คนเขาไม่ค่อยตอนแรกเขาอาจจะไม่เข้าใจเขาคิดว่าผมเนี่ยเป็นข้าราชการหัวสูงนะแล้วก็แต่งตัวแบบฝรั่งด้วยนะแต่ว่าพอผมลงไปรับเป็นผู้แทนราษฎรเลยเนี่ยตอนแรกพวกหัวหน้าของคณะเขาบอกว่าอาจารย์วิชัยเนี่ยจะไปไหว้ประชาชนได้ยังไงนะเป็นถึงอธิบดีคงไม่ไหว้ประชาชนละที่ไหนได้ผมไหว้จนทั้งเสาไฟฟ้ายังไหว้ลืมไปผมก็ยังเสาไฟฟ้านะเนี่ยจริงนะที่เขาพูดอย่างเงี้ยจริงแล้วตอนหลังเนี่ยผมนะในเขตผมเนี่ยเขตกว้างขวางพระโขนงประเวศแล้วก็สวนหลวงเนี่ยผมดูแลแทนเพื่อนๆหมดอ่ะเพื่อนไม่มีเวลาไปงานศพผมก็ไปผมไม่รังเกียจงานศพแต่เพื่อนๆบอกงานศพไปเราไม่ไปผมไปหมดอ่ะเพราะจริงๆแล้วงานที่คนกำลังทุกข์ร้อนเนี่ยจะได้หัวใจคือมันไม่ได้หัวใจนั่นเป็นจุดประสงค์ของเขานะแต่ผมได้ความสุขผมเวลาผมพบกับประชาชนผมมีความสุขอันนี้คือแปลกมันจิตวิทยาผมไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ขายตามตลาดเนี่ยเราเห็นความทุกข์ยากเขาเนี่ยผมอยากจะตั้งกองทุนสนับสนุนสังคมผมคิดเองผมทำได้เราก็มีสมองตั้งเป็นกองทุนทำกำไรนะแล้วเอากำไรมาช่วยพวกเหล่านี้ให้ได้โดยไม่ต้องไปเอาเงินจากกระเป๋าตัวเองที่ส่วนตัวตั้งเป็นกองทุนอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องช่วยเขาถัวเขาไม่มีเงินที่จะเลี้ยงดูชีวิตเขาลูกเขาก็ราชการก็ให้บ้างแต่ไม่พอสงสารคนยากคนจนนั้นจริงๆแล้วตรงนี้ก็เลยเหมือนกับกำลังกลับมาตั้งคำถามว่าแล้วทำไมคนที่อยู่ในกลไกรัฐจึงรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้เขาไม่เคยเป็นผู้แทนเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยครับเพราะผมเป็นข้าราชการมาก่อนเนี่ยเขาจะรู้สึกมันคนละพวกคนเราสูงกว่าแล้วคนที่เป็นประชาชนเขาก็พินอพิเทาอีกนะครับพินอพิเทาอีกอะไรต่างๆอีกมันก็เลยไปทำให้ขนมผสมน้ำยามันชัดเจนขึ้นความแบ่งแยกตรงนี้แบ่งแยกชัดเจนขึ้นงั้นพอถึงจุดนี้มันเลยเห็นบริบทว่าจริงๆแล้วประชาชนเองเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจด้วยหรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วประชาธิปไตยจริงๆมันคืออะไรกันแน่ถ้ามองจากพื้นฐานที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าในอเมริกาเองเนี่ยเขาก็มาจากการปกครองตนเองก่อนต่อสู้เรื่องสิทธิเสรีภาพก่อนแต่บ้านเรายังไม่มีภาวะแบบนี้แค่การชุมนุมก็บอกพวกนี้หัวหมอแล้วพวกนี้เป็นคนที่หัวแข็งแล้ว ในขณะที่จริงๆแล้วเขากำลังเดือดร้อน อีกข้อหนึ่งนี่เป็นข้อคิดนะแต่ยังหาคำตอบสำหรับประเทศไทยยังไม่ได้ 100% นะครับอีกข้อคิดหนึ่งก็คือว่าพื้นฐานของอเมริกาที่อย่างที่ว่านี่ปกครองตนเองในมลรัฐใช่ไหมของอังกฤษเขาก่อนอเมริกาเนี่ยเขาก็ยังดึกดำบรรพ์กว่านะเขาเป็นระบบกษัตริย์แต่ระบบกษัตริย์ของเขาเนี่ยขุนนางเข้มแข็งที่ผมเคยพูดครั้งที่แล้วว่าขุนนางเขาเข้มแข็งที่เขาเข้มแข็งมันเพราะว่าระบบขุนนางระบบ
ศักดินาเขาไม่เหมือนระบบศักดินาไทยหรือไทยไม่เหมือนเขาว่างั้นนะของเขาเนี่ยขุนนางเขาเนี่ยเป็นตัวของตัวเองมีปราสาทตัวเองมีที่ดินตัวเองไม่ใช่เกี่ยวกับคิงอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าในทางกฎหมายศักดินาเนี่ยที่ดินเราเนี่ยพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์แต่ว่าจริงๆแล้วโดยประเพณีแล้วกษัตริย์จะยึดคืนไปไม่ได้หรอกฉะนั้นคุณนางเขาเนี่ยเขาก็โดยประเพณีเขาก็ปกครองท้องถิ่นเขาอีกอ่ะมีพื้นที่ของตัวเองที่จะปกครองมีทหารของตัวเองด้วยนะเป็นพวกทหารม้าน่ะอัศวินที่จะปกครองเพราะมีพอคุณนางใหญ่ก็มีคุณนางเล็กรอบรองรับแล้วจากคุณนางเล็กก็มีพวกเขาเรียกพวกเยนทรีเยนทรีนี่มันปลาต่อหลังมาเปลี่ยนคำว่าเยนเทิลเมนเยนทรีก็คือเหมือนอย่างพวกอัศวินอัศวินก็คือพวกชนที่อยู่ต่ำกว่าคุณนางแต่ว่าสูงกว่าประชาชนทั่วไปแล้วกลุ่มนี้แหละครับพวกเยนทรีแล้วก็พวกคุณนางเนี่ยที่เขาปกครองชนบทของอังกฤษส่วนใหญ่ไม่มีราชการนะราชการไม่มีคนสังเกตราชการมันมีน้อยแทบจะไม่มีทั้งที่ถ้าคนเข้าใจว่าขุนนางนี่จะไปนึกถึงราชการเลยแต่ในความเป็นจริงกลับไม่ใช่ขุนนางเขาเหมือนเอกชนทั้งหลายแหละคล้ายนายอำเภอผู้ว่าอย่างนี้ไปเลยไหมครับไม่เป็นครับเขามีทำหน้าที่เหมือนนายอำเภอผู้ว่าแต่เขาไม่มีตำแหน่งแบบนั้นครับเป็นตำแหน่งอัศวินเป็นตำแหน่งขุนนางซึ่งการกำหนดโดยเพราะเขาเป็นคนที่มีเป็นขุนนางเนี่ยเขาจึงรับแต่งตั้งให้เป็นตรงนี้ครับความเป็นคุณนางเขาทำให้เขาไปได้ทำหน้าที่เป็นนายอำเภอทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาทำหน้าที่เป็นนู่นนี้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นคุณนางให้คุณนางนี่สืบเชื้อสายทางสายเลือดทางสายเลือดอ๋อทางสายเลือดครับตอนนี้มันอาจจะมีคุณนางหลายครอบครัวครับเขาก็จะมีการสืบถามกันว่าจะให้คนไหนขึ้นมาก่อนคนไหนไม่ขึ้นมาก่อนอย่างจะเลือกผู้แทนเนี่ยครอบครัวอันหนึ่งเขาบอกว่าเราเป็นผู้แทนมาหลายสมัยแล้วให้อีกครอบครัวหนึ่งเขาไปบ้างเถอะเขาจะผลัดกันครับคือเขาผลัดกันเขาเหมือนพี่น้องกันเนี่ยให้ครอบครัวพวกนี้ไปบ้างให้อีกคราวหน้าเอาครอบครัวบ้างก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาฉะนั้นเขาปรึกษาหารือกันอยู่ระหว่างพวกเขาจะเอาใครขึ้นมาก็คือธรรมเนียมปฏิบัติหรือวัฒนธรรมทางสังคมเนี่ยเขามีการปรึกษาหารือกันอยู่ใช่ครับโดยที่ไม่ได้มาแข่งแย่งกันว่าฉันจะต้องเป็นไปตลอดชีวิตให้ลูกให้หลานฉันเท่านั้นงั้นข้าราชการที่เราเรียกว่าราชการเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพวกขุนนางที่เขาเป็นข้าราชการที่เขางั้นระหว่างความเป็นข้าราชการกับความเป็นประชาชนมันจะเนื้อเดียวกันครับมันเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันลักษณะเช่นนั้นก็หมายถึงจริงๆแล้วประชาชนเองก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับระบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันมีเรื่องของคุณธรรมซ้อนอยู่ในธรรมเนียมปฏิบัติกันด้วยใช่ไหมเพราะคุณนางต้องมีคุณธรรมนะฮะแล้วอันนี้อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตอนเนี่ยอังกฤษไม่ได้มีรัฐบาลกลางเข้มแข็งอะไรขนาดนั้นหรอกก็โดยเฉพาะการต่างประเทศแล้วก็เรื่องของการป้องกันตนเองเนี่ยนะครับ เรื่องดีเฟนซ์เรื่องการคลังเนี่ยแต่ตอนที่เขาจัดการศึกษาใหม่ๆปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเขาตั้งบอร์ดออฟเอดูเคชันในระดับท้องถิ่นก่อนท้องถิ่นเหมือนกันเรื่องท้องถิ่นเขาตั้งบอร์ดออฟเอดูเคชันเนี่ยคือคณะกรรมการการศึกษาจัดการศึกษาเนี่ยเขาตั้งที่ท้องถิ่นทั่วไปหมดเลยฉะนั้นคนท้องถิ่นเขาคุ้นเคยกับการจัดการศึกษาในระดับเขาก่อนตอนหลังถึงเขาค่อยโยกย้ายมาตั้งอยู่ที่ส่วนกลางเพื่อเป็นผู้ประสานงานตำรวจเขาก็เริ่มอยู่ท้องถิ่นซึ่งไม่น่าเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่เป็นลักษณะปกครองตัวเองก็มาจากท้องถิ่นแล้วขึ้นส่วนกลางใช่เขาเริ่มที่ท้องถิ่นก่อนแต่ระบบดั้งเดิมของอังกฤษก็ยังเริ่มท้องถิ่นอีกเหมือนกันตั้งขึ้นมาตำรวจท้องถิ่นก่อนอย่างเงี้ยรัฐบาลศึกษาก็ศึกษาท้องถิ่น public health ครับสุขภาพก็ท้องถิ่นก่อนก็เขาแล้วก็คนในท้องถิ่นเขาก็ระดับมณฑลนะระดับมณฑลเขาก็มาเป็นดูแลเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีลักษณะอย่างงั้นเราถึงต้องคิดใหม่แล้วอย่าให้ไปจากส่วนกลางส่วนกลางนี่เหมือนกับถ้ามองบางทีมองจากกระดาษเปล่าเกินไปใช่ไหมครับที่ว่าไม่รู้จริงๆสภาพปัญหาพื้นที่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ชาวบ้านเขาบอกก็คือจะไปช่วยขุดบ่อน้ำบาดาลให้เป็นนโยบายส่วนกลางให้งบลงไปเลยแล้วก็ไปขุดบ่อน้ำบาดาลชาวบ้านก็มาร้องเรียนให้ฟังว่าในอำเภอเขาจะไปขุดยังไงในอำเภอยังไม่รู้พื้นที่เลยต้องมาถามเดี๋ยวต้องพาไปบอกว่าตรงไหนบ้างที่จะขุดได้เพราะถ้าไม่ทำเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าไม่สนองนโยบายในอำเภอก็ต้องออกไปแทนที่ในอำเภอจะไปช่วยชาวบ้านชาวบ้านต้องคอยแนะนำในอำเภอว่าพื้นที่ตรงไหนควรจะขุดน้ำได้ตรงไหนขุดไม่ได้แสดงว่าในพื้นที่ต้องเป็นเอกต้องเป็นหนึ่งจากที่ผมเรียนครั้งที่แล้วว่าให้มีสภาหมู่บ้านก่อนใช่ไหมให้เขาปรึกษากันเองว่าเขาจะเอาหมู่น้ำที่ไหนอย่างเงี้ยนะอย่างที่เมื่อคืนนี้มีข่าวเรื่องอำเภอดอนมดแดงนะเขาขุดบ่อน้ำด้วยการด้วยประชามติของเขาในอำเภอก็สนับสนุนก็โอ
อุตสาหะมาออกทีวีอ่ะแล้วทำไมอย่างนี้ทำทั่วประเทศไม่ได้นะครับเงิน5ล้านบาทที่จะไปสู่ชนบทเนี่ยงั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจุดสำคัญนะครับช่วงหน้าจะคุยต่อว่าจุดเริ่มต้นที่จะไปถึงกรอบรัฐธรรมนูญจากที่ท่านอาจารย์เล่าให้ฟังดูพัฒนาการแล้วจะเห็นว่าสิทธิหน้าที่พื้นฐานของประชาชนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนที่จะไปสู่ระบบใหญ่และระบบส่วนกลางและถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะสร้างอย่างไรนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับครับกับว่าส่วนรายการสามัคคีประชาชนกับดร.วิชัยตันสิรินะครับกับประเด็นที่เรากำลังพูดถึงการสร้างรัฐธรรมนูญไทยในอนาคตโดยมองเรื่องรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าเรามองถึงการพัฒนาไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญกลไกที่แท้จริงเป็นพื้นฐานแรกสุดน่าจะเป็นอะไรนะครับจากช่วงแรกก็จะเห็นว่าจริงๆเรื่องการปกครองตนเองหรือการรู้สิทธิและหน้าที่พื้นฐานของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆกับกลายเป็นบริบทแรกที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในความเข้าใจภาพรวมหรือส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นอเมริกาก็ตามอังกฤษก็ตามที่แม้จะมองว่าเป็นระบบขุนนางและมีพระมหากษัตริย์ก็เริ่มจากท้องถิ่นหรือการปกครองตนเองในระดับล่างแม้แต่โรงเรียนสาธารณสุขก็เกิดในระดับล่างเรามามองที่ฝรั่งเศสล่ะครับจริงๆฝรั่งเศสนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งดูเหมือนจะล้อเลียนมากับทางอเมริกาพื้นฐานสังคมก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญเขามีลักษณะบริบทยังไงฝรั่งเศสเขาก็ยังต่างจากอังกฤษครับ อยู่บ้างหลายประเด็นนะครับที่สำคัญก็คือว่าฝรั่งเศสเนี่ยมันพัฒนามาเป็นรัฐที่เข้มแข็งก่อนอังกฤษครับฝรั่งเศสเนี่ยในสมัยพระเจ้าหลุยโดยเฉพาะหลุยที่14เนี่ย ที่คนพูดถึงเสมอศตวรรษที่17เนี่ยนะครับหลุยที่14ที่เรียกว่าที่หลุยก็บอกว่าอะไรรัฐถักคือตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือตัวรัฐถักเนี่ยหลุยที่14มีอำนาจมากในยุโรปอาจจะเรียกว่าเป็นพี่เบิ้มของยุโรปสมัยนั้นเลยถือว่าเป็นมหาอำนาจในยุโรปเป็นมหาอำนาจยุโรปตอนนี้ในหลักของการต่างประเทศของยุโรปสมัยนั้นและสมัยก่อนนั้นหรือหลังนั้นเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมให้ประเทศหนึ่งประเทศใดมีอำนาจมากที่สุดนะครับต้องการให้มีเขาเรียกความสมดุลของอำนาจบาลานซ์พาวเวอร์ความสมดุลของอำนาจฉะนั้นพอฝรั่งเศสมีอำนาจมากเนี่ยอังกฤษซึ่งอยู่ตรงข้ามกับฝรั่งเศสก็จะไปหาพวกหาพวกคือเนเธอร์แลนด์นะพวกที่เป็นโปรเตสแตนต์เหมือนกันมารวมกันแล้วเขาจะสู้กับฝรั่งเศสอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับนี่ฝรั่งเศสเขาเป็นคาทอลิกที่เป็นคาทอลิกนี่ก็มันก็เป็นประวัติศาสตร์อีกเหมือนกันเพราะว่าในก่อนที่จะรัฐะหรือของกษัตริย์จะเข้มแข็งขึ้นเนี่ยมันเกิดเรื่องของการปฏิรูปศาสนาก่อนนะครับผมพูดประวัติศาสตร์คร่าวๆก่อนนะครับจะได้เข้าใจพื้นฐานการปฏิรูปศาสนาแต่ก่อนเนี่ยศาสนาเนี่ยคลุมยุโรปทั้งหมดเป็นศาสนาเดียวกันคือโรมันคาทอลิกป๊อปสันตะปาปาเป็นใหญ่อยู่ที่โรมแล้วคนที่เชื่อในศาสนาคาทอลิกนี่ก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งของสันตะปาปาทั้งหมดถือว่ามีความเป็นเอกภาพทั้งหมดนะครับแล้วท่านก็มีอำนาจที่จะถอดมงกุฎของกษัตริย์ได้ถ้ามงกุฎถ้ากษัตริย์ผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าครับตอนนี้ก็เกิดการปฏิรูปศาสนาโดยมาร์ตินลูเทอร์นะครับปฏิรูปเป็นโปรเตสแตนต์ต่อต้านกับระบบของป๊อปของคาทอลิกพอเป็นโปรเตสแตนต์ขึ้นมาแล้วนี่ฝรั่งเศสก็มีเหมือนกันคนกลุ่มหนึ่งอยากจะเป็นโปรเตสแตนต์อีกคนกลุ่มหนึ่งก็อยากจะเป็นคาทอลิกอย่างเดิมก็สู้กันสงครามกลางเมืองนะครับเป็นพวกโปรเตสแตนต์เขาเรียกพวกฮุกโนฮุกโนแล้วพวกคาทอลิกกับพวกคาทอลิกสู้ไปสู้ไปคาทอลิกชนะเพราะคาทอลิกชนะฝรั่งเศสเลยกลายเป็นคาทอลิกนี่นะครับมันสำคัญมันอยู่ตรงนี้กษัตริย์อังกฤษฝรั่งเศสก็เป็นคาทอลิกขณะที่อังกฤษเนี่ยที่เรารู้กันเนี่ยมันกลายเป็นโปรเตสแตนต์มันก็เลยกลายเป็นคนละพวกแบ่งเป็น2ค่ายแล้วในยุโรปนะตอนนี้ที่ผมบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยระบบรัฐะเข้มแข็งเนี่ยก็ด้วยเหตุประการหนึ่งก็คือว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยมันเป็นระบบศักดินาด้วยกันทั้งคู่คำว่าศักดินาก็หมายความว่าขุนนางเขามีที่ดินอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ในฝรั่งเศสเนี่ยเผอิญของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระเจ้าหลุยเนี่ยมีที่ดินของตนเองคือโดมรอยัลโดเมนที่ดินของกษัตริย์กว้างใหญ่ไพศาลเพียงพอที่จะมีเงินมีทองทรัพย์สินมากมายขณะที่ของอังกฤษเนี่ยพระเจ้าจอห์นที่มันไม่มีเงินเท่าไหร่ต้องไปไถกับรีไถประชาชนเนี่ยมีน้อยค่อยรอยัลโดเมนน้อยเล็กนิดหน่อยพอเล็กนิดหน่อยก็ต้องไปไถภาษีจากพวกขุนนางกับพวกต่างเข้าใจไหมฮะก็เลยเกิดเรื่องแม่งในคาต้ากันมาเพราะว่าต้องเสียงแต่ฝรั่งเศสเนี่ยกษัตริย์สามารถจะอยู่ได้โดยตนเองนานครับคือมีทรัพย์สมบัติเยอะก็รอยัลโดเมนเยอะงั้นกษัตริย์ฝรั่งเศสจึงเข้มแข็ง
เข้มแข็งมากจนกระทั่งขุนนางตอนหลังๆเนี่ยขุนนางฝรั่งเศสก็ไม่ก็แตกต่างจากขุนนางอังกฤษไม่ค่อยไปลงไปลุยกับชนบทหรือว่าลงมือทำเลือกสวนเล่นนาหรือคือลงมือในการปฏิบัติงานในพื้นที่มากเหมือนคนอังกฤษ คนอังกฤษเนี่ยพวกภาคปฏิบัติเก่งก็จะรู้พื้นฐานชุมชนคุณนางฝรั่งเศสนี่ชอบความหรูหราฟุ่มเฟือยความเป็นผู้ดีอะไรต่างๆเฟสแฟชั่นต่างๆรสนิยมไฮโซครับแต่หลังก็เลยกลายเป็นคุณนางที่ชอบเก็บภาษีเก็บค่าเช่าจากชาวนาเยอะเกินไปก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้คุณนางฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างจะลอยตัวนะครับแล้วก็มาพึ่งรัฐบาลที่แวร์ซายอีกพึ่งเลยทั้งสองพวกเนี่ยเลยกลายเป็นกลุ่มคนที่แยกตัวเองจากประชาชนมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะแต่นี่คำถามเป็นอะไรพูดประวัติศาสตร์สนาก็คือจริงๆแล้วมองเห็นว่าในอเมริกาก็ตามอังกฤษก็ตามเนี่ยเริ่มต้นจากท้องถิ่นพื้นฐานในขณะที่ฝรั่งเศสเองเนี่ยเกิดสงครามการเมืองเชิงศาสนาการพัฒนาครับฉะนั้นการปกครองท้องถิ่นของฝรั่งเศสจึงอ่อนแอกว่าการปกครองท้องถิ่นของอังกฤษครับพวกอังกฤษเนี่ยขุนนางกับพวกเจนทรีมันมีส่วนในการนั้นขณะที่ฝรั่งเศสนี่ก็ขุนนางก็ชักลอยตัวไปเรื่อยๆก็เลยขาลอยอย่างนั้นก็เป็นลักษณะเช่นนั้นแล้วขณะเดียวกันขณะที่อังกฤษเขาแก้ไขปัญหาของเขาได้ทางการเมืองเนี่ยในศตวรรษที่17เนี่ยนะ1788 1789ฝรั่งเศสยังรุ่งเรืองอยู่จนกระทั่งถึง18ขอโทษกระทั่งของขอโทษฟังผิดไปของอังกฤษเนี่ยแก้ปัญหาเขาได้ในศตวรรษที่17ฝรั่งเศสนี่ต้องทอดมาถึง10ศตวรรษที่18เพราะว่ากษัตริย์เข้มแข็งมากตอนนี้พอถึงศตวรรษทอดยาวมาได้มากกว่าอังกฤษมาอีกศตวรรษหนึ่งแต่ที่ทอดยาวมาได้เพราะว่ากษัตริย์ฝรั่งเศสเข้มแข็งนะฮะประการหนึ่งประการที่สองพอทอดยาวมาแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์มันก็เคลื่อนไปเรื่อยๆเกิดนักคิดปรัชญาเมธีนี่มากขึ้นในศตวรรษที่10 18เนี่ยในระหว่างที่ประวัติศาสตร์กำลังเดินไปขุนนางเองก็ห่างจากประชาชนห่างจากประชาชนไปเรื่อยๆไม่ดูแลประชาชนแล้วเวลาเดียวกันก็ไปขุดรีดภาษีใช่แล้วก็ในที่สุดเข้าเกิดสงครามระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสก็การคลังฝรั่งเศสก็เริ่มล่อยหลอแต่ที่สำคัญคือนักปรัชญาเมธีในศตวรรษที่18เนี่ยรุนแรงมากขึ้นมากยิ่งกว่าของอังกฤษอังกฤษเนี่ยปฏิวัติของอังกฤษเนี่ยเรื่องของแนวคิดทางการเมืองของอุดมการณ์เนี่ยน้อยไม่มากเท่าไหร่แมกนาคาร์ตานี่ถือว่าไม่รุนแรงไม่รุนแรงแค่เป็นแนวคิดในเชิงที่จะต้องมาทำข้อตกลงร่วมกันผลประโยชน์เท่านั้นมากกว่าครับแล้วมาถึง1689ที่เอาพระเจ้าเจมส์ออกไปเนี่ยนะโดยพระเจ้าวิลเลียมเข้ามาใหม่ของอังกฤษนี่นะก็ความคิดก็เป็นขั้นพื้นฐานที่จะให้ตกลงว่าใครจะเป็นคิงอะไรต่างๆอันนี้ไม่ได้รุนแรงแต่ของฝรั่งเศสเนี่ยความคิดของนักปรัชญารุนแรงมากเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆเนี่ยอันนี้จะเป็นผลจากการที่ขุนนางกดขี่ประชาชนมานานๆด้วยไหมครับว่าทำให้แรงกดดันมันเกิดแรงกระเพื่อมที่ว่าประนีประนอมไม่ได้แล้วต้องจัดการอย่างเด็ดขาดแรงกดดันมากนะครับกระดบทรราชนี่สูงนะสองก็คือความยากจนข้นแค้นของประชาชนมากจริงๆแล้วก็สามปีที่อะไรดินฟ้าอากาศไม่อำนวย3ปีทำให้เก็บข้าวไม่ได้ไม่มีข้าวในยุ้งฉางคนก็เลยอดอยากหิวโหยต้องเรียกร้องขนมปังนะครับขนมปังแล้วก็คนชั้นสูงก็มองพวกคนชั้นต่ำเหมือนอย่างเป็นขอทานนี่นะคือมันชนชั้นมันแยกกันมากมันห่างกันมากงั้นปรากฏว่าฝรั่งเศสมันจึงรุนแรงนี่คือเหตุผลว่าพอรุนแรงขึ้นมาแล้วนี่ล้มระบบกษัตริย์ไปแล้วเนี่ยแต่ก็ล้มได้ไม่จริงเพราะว่าคนชนชั้นกลางก็ยังอยากได้ระบบกษัตริย์อยู่ชนชั้นสูงก็อยากได้ระบบกษัตริย์อยู่ก็ต้องไปเอานโปเลียนกลับมาวันนโปเลียนกลับมาตอนหลังก็เอาพระเจ้าหลุยส์กลับมาแล้วประวัติศาสตร์มันยาวนะกว่าจะมาตกลงกันได้ต้องร้อยปีต่อมาถึงเป็นเสร็จเรื่องมันยาวฝรั่งเศสนั่นแรงกดดันในสังคมฝรั่งเศสเนี่ยจะมีสูงกว่าในบริบทของประเทศอื่นที่มีอยู่แต่ว่าการต่อสู้การสู้รบมาจนถึงการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเขาเขียนได้ค่อนข้างจะเป็นการปฏิวัติสังคมเลยมันเหมือนกับว่าความจริงการเมืองฝรั่งเศสเนี่ยช่วงศตวรรษกว่าๆนี่แทบจะไม่ราบรื่นเลยนะเปลี่ยนมาเรื่อยๆเปลี่ยนไปตลอดเวลาใช้เวลานานที่จะอธิบายตรงนี้แต่ในที่สุดเข้าหลังจากรัฐบาลหลังสงครามโลกครั้งที่2นี่ที่มันเปลี่ยนกันทุกๆ10เดือนเนี่ยนะไม่มีเสถียรภาพเนี่ยก็เกิดการที่จะยึดอำนาจจากกลุ่มนายทหารของฝรั่งเศสที่อัลจีเรียจะกู้เดตาของมันนั่นในพลเดโกเนี่ยท่านก็เข้ามาสู่เวทีแล้วก็ควบคุม
ทหารไม่ได้แล้วก็ทำการยึดอำนาจแล้วก็ให้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่แต่นี้การเขียนรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสปี1958เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่สุดแล้วคนไทยควรจะศึกษาตรงนี้ด้วยว่าเขาเขียนยังไงเพราะว่าคนที่เป็นสมองใหญ่ของคนนี้คือชื่อเดเบรไมเคิลเดเบรแล้วก็เขียนอยู่ในห้องประชุมที่ไม่ให้ใครรู้เรื่องเลยปิดความลับเหมือนกันและเขียนมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งแต่1958ถึงปัจจุบันนี้ตั้งกี่ปียังใช้อยู่ยังเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่เขียนอย่างแยบยลมากไม่เป็นอังกฤษไม่เป็นอเมริกาไม่เป็นฝรั่งเศสผสมทั้งหมดเลยบอกความเป็นอัตลักษณ์ของฝรั่งเศสเลยแบบที่มันไม่น่าเชื่อคือผสมหลายอย่างขึ้นมาแบบแล้วเผอิญมันได้คนเก่งเนี่ยทั้งชานเดอโกลขึ้นมาเป็นผู้นำในช่วงนั้นนะครับก็คือจะต้องมีคนที่มีอำนาจเต็มก่อนคือทหารมาทำให้ทุกอย่างมันยุติแล้วหลังจากนั้นจริงๆยังมีคนคณะหนึ่งมาช่วยกันร่างใช่ครับแต่คนที่ร่างจะต้องมีความรู้ความเข้าใจสังคมใช่ครับของฝรั่งเศสอย่างชัดเจนอย่างชัดเจนจะทำยังไงใช่เกิดขึ้นแต่นี่จะพูดถึงความโชคดีก่อนอันนี้พูดง่ายความโชคดีก็คือว่าเขาได้ชานเดอโกมาเป็นประธานคนแรกมันประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นความโชคดีทั้งนั้นอ่ะเหมือนอย่างอเมริกาเนี่ยได้จอร์จวอชิงตันเป็นประธานดีคนแรกซึ่งเป็นคนไม่มักใหญ่ไปสูงเป็นคนสมถะก็ได้ชีวิตแบบชาวบ้านก็ได้เดอโกเป็นประธานที่คนแรกเพราะว่าคนนับถือท่านเป็นวีรบุรุษของสงครามครั้งที่2นะฮะที่กู้อิสรภาพของฝรั่งเศสแล้วเซนเดอโกเนี่ยในรัฐศาสตร์เราศึกษาเรื่องของความเป็นผู้นำเนี่ยเราวิเคราะห์เลยว่าเดอโกเนี่ยรู้ว่าเมื่อไหร่จะลุกจะถอยการใช้อำนาจเนี่ยในทางรัฐศาสตร์เนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าจะลุกอำนาจได้เมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่คนจะถอยถ้าถอยไม่เป็นพังเลยถอยไม่เป็นนั่นคือการถูกล้มอำนาจเลยที่บอกว่าขึ้นขี่หลังเสือจะลงก็ต้องมีศิลปะใช่ไหมไอศิลปะการลงนี่ยากกว่าร้อยคนทำได้แต่ชาญกรทำได้ท่านทำได้แล้วท่านศิลปะของท่านเนี่ยท่านกล้าที่จะเข้าไปสู่เรื่องของประชามติท่านให้ประชามติทั่วประเทศเลยอันนี้เป็นความกล้าหาญอย่างยิ่งยอดครับแล้วท่านเชื่อในความสามารถของท่านท่านไม่พูดตามอย่างใครหรอกท่านพูดแบบของท่านอ่ะนะครับมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวครับเกือบจะมันถึงเป็นความโชคดีแล้วพอหลังจากเดอโกแล้วคนยังเก่งมาเป็นประธานาธิบดีทั้งนั้นเลยครับจริงๆล้วนแต่คนเป็นคนที่มีภูมิรู้เป็นนักปรัชญาเป็นคนที่ตกผลึกทางสังคมที่สามารถมองประวัติศาสตร์สังคมตัวเองออกใช่ครับจริงๆแล้วถ้าพูดโดยย่อเนี่ยรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการผสมผสานระบบประธานาธิบดีของอเมริกาส่วนหนึ่งกับระบบรัฐสภาของอังกฤษซึ่งในตำรารัฐธรรมนูญเขาไม่พูดกันแต่นี่เป็นลูกผสมเหมือนผสมสองส่วนเข้ามาอยู่ในเรื่องเดียวเหมือนไฮบริดถ้าเราเล่นกอล์ฟเรียกไฮบริดถ้าในเรื่องของในเชิงหลักของตรรกะของอริสโตเติลแล้วบอกว่าไอ้ลูกผสมเนี่ยมันไม่น่าจะดีนะมันต้องน่าจะบริสุทธิ์ถึงจะดีนะแต่ว่าในกอล์ฟนี่เล่นกอล์ฟนี่ไฮบริดดีนะลูกผสมกับดีคือในภาวะที่มีแรงกดดันเนี่ยบางทีเราไปทางใดทางหนึ่งก็อาจจะเกิดอุปสรรคใช่ครับแล้วทำไมประเทศไทยเราไม่รู้จักสร้างไฮบริดขึ้นมาล่ะครับทำไมไปบ้าแบบฝรั่งเศสความจริงเราบ้าคล้ายฝรั่งเศสอ่ะจะเอาอะไรก็เอาสุดโต่งหมดครับบอกเสรีภาพของประชาชนสุดโต่งเสียงของประชาชนเป็นใหญ่สุดโต่งถามว่าเสียงประชาชนเวลาคุณเห็นด้วยน่ะแต่ละคุณใช้มันยังไงครับเสียงประชาชนคุณใช้เสียงประชาชนได้ยังไงในความเป็นจริงเนี่ยเท่าที่ลงพื้นที่อยู่กับประชาชนชาวบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยบอกว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับถ้าไม่ไว้ใจนะไม่ไว้ใจผมไปสำรวจความคิดเห็นบางอย่างดีกว่าจะได้ความคิดเห็นเนี่ยหัวเราะอยู่นั่นน่ะกว่าจะให้คำตอบว่าตกลงแล้วใช่หรือไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบถูกหรือไม่ถูกเขาไม่ค่อยพูดเขาไม่พูดแต่ว่าในหมู่เขาก็จะคุยกันเองใช่แสดงว่าสังคมไทยนี่เป็นพื้นฐานเป็นสังคมถิ่นนิยมใช่ไหมครับก็ถิ่นนิยมคือจะคุยกันเองในหมู่แต่พอคนแปลกหน้ามาเนี่ยจะสงวนท่าทีเขายังไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจว่าจะเอาเขาไปพูดยังไงงั้นการเก็บข้อมูลของราชการบางทีก็เลยผิดเพี้ยนไปจากข้อมูลจริงเลยเขาต้องใช้หลักของสังคมศาสตร์อีกแขนงหนึ่งแขนงแอนโทโพโลจีนะที่จะลงไปฝังตัวอยู่กับชาวบ้านสัก 4-5 เดือนเพื่อจะเข้าใจความนึกคิดของชาวบ้านแค่แบบสำรวจมีคนถือแบบสำรวจไปแล้วไปเดินหาชาวบ้านชาวบ้านเขาหนีเลยนะครับผมไม่เอาด้วยเขาจะติดคุกหรือเปล่าผมไม่เอาด้วยที่เขาทำกันเนี่ยตัวอย่าง 2-3,000 คนเนี่ยถามคำถามมาปากจ่อยผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อหรอกอันนี้คือวิธีการเก็บข้อมูลที่ต้องกลับไปดูว่าบริบทสังคมไทยเป็นลักษณะแบบไหนด้วยแบบไหนแล้วก็ที่สำคัญคือว่าเนี่ยมันต้องผสมผสานกันระหว่าง
ไอความเป็นไทยนะอย่างตะกี้ผมพูดว่าหลักของหลักของประชาธิปไตยเนี่ยเสียงประชาชนเป็นใหญ่ถามว่าเวลาเราได้เสียงมาจอร์ตี้จากเขตผมอย่างที่เขตของผมอย่างเงี้ยพระขนงเนี่ยนะผมได้เสียงมาจอร์ตี้ใช่ไหมผมได้มากกว่าอีกคนหนึ่งแต่ความจริงผมได้ 40% เท่านั้นนะไอ้เพื่อนผมที่แพ้ได้ 30% ลงแล้วก็แค่ 70% นะแล้วไอ้ที่เหลือก็อย่างเยอะแยะแล้วผมจะไปบอกว่าผมไปพูดแทนพวกประชาธิปัตย์พวกเดียวเงี้ยจะเป็นเสียงประชาชนหรือเปล่ามันไม่เป็นนะไม่เป็นเพราะพอเราขึ้นมาเป็นผู้แทนแล้วเราคือตัวแทนของทุกคนในเขตนั้นแล้วตรงนี้ไม่เคยสอนครับรัฐศาสตร์มันไม่ใช่ต้องไปอ้อมครอบสอนอะไรให้มันอ้อมครอบสอนมันตรงๆเลยชัดๆสอนมันชัดๆเลยว่าแยกแยะวิเคราะห์วิจัยคุณเป็นผู้แทนแล้วคุณเป็นประธานทั้งเขตคุณเป็นประธานทั้งเขตบางครั้งคุณยังต้องพูดว่าคุณเป็นประธานของประเทศไทยด้วยเหมือนกันในบางกรณีคุณจะบอกคุณเป็นผู้แทนเฉพาะเขตนนทบุรีอย่างเงี้ยไม่ได้คุณต้องบางเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายของประเทศชาติว่าไทยจะรบกับประเทศนู้นประเทศนี้หรือไม่คุณต้องเป็นตัวแทนของประเทศชาติคุณต้องพูดให้ประเทศชาติคุณไม่พูดให้แค่นนบุรีถ้าคุณพูดนนบุรีบอกว่าเดี๋ยวนนบุรีถูกบุกว่ะไม่เอามันใกล้เหลือเกินมันใกล้แม่น้ำ คุณต้องพูดตัวแทนของประเทศชาติมันถึงจะถูกงั้นเสียงประชาชนคืออะไรรู้โซ่ถึงพูดไงมันคืออะไรเสียงประชาชนเจตนาผมก็ประชาชนคนนู้นก็ประชาชนแต่เห็นไม่เหมือนกันแต่ว่าโดยแบ่งภาระหน้าที่เมื่อมีกติกาหนึ่งก็ถือว่าเมื่อเป็นตัวแทนแล้วก็ต้องเป็นตัวแทนของคนทั้งหมดในสถานะที่เขาเลือกเรามาโดยกติกานี้ฉะนั้นในระดับของความคิดหรือผลประโยชน์หรือแง่คิดเนี่ยมันอยู่ที่ระดับเวลาเราพูดถึงเรื่องของการขุดบ่อน้ำในหมู่บ้านเนี่ยเสียงประชาชนก็คือเสียงของทุกคนที่อยู่ในนั้นเท่าที่จะประเด็นปนีประนอมกันและแม้บางคนไม่ออกเสียงก็ตามใช่นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของประเทศชาติที่จะอยู่รอดอย่างเงี้ยมันดูทุกระดับแหละต้องดูทุกระดับทุกแบบนี่การผสมผสานของทางฝรั่งเศสที่เอาระบบต่างๆที่ในสังคมที่มีความกดดันแบ่งชั้นจำนวนมากแล้วก็เขียนมาเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการประสานร่วมกันเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งใช่ไหมครับจากผู้ที่มีภูมิรู้มาช่วยใช่ในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสอันนี้ถือว่าสำเร็จจริงๆเลยไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสไหนยาวขนาดนี้เลยตั้ง1958ใช่ไหมนี่เท่าไหร่ละนี่2558-59แล้วก็1ศตวรรษแล้วนะครับศาสตร์ฝรั่งเศสที่ทํา100ปีทำได้ขนาดนี้ไมเคิลเดเบรเขียนนะครับเป็นนักปราชญ์จริงผสมผสานยังไงก็บอกว่าประธานาธิบดีก็ให้เลือกตั้งใช่ไหมครับแต่ประธานาธิบดีเลือกตั้งแล้วไม่ได้ตั้งรัฐบาลเองหรอกต้องเลือกคนที่ประชาชนเขาเลือกมาเป็นผู้แทนก่อนคือคนที่เป็นมีเสียงส่วนใหญ่ในสภาเลือกมาเป็นนายกแล้วให้เขาแล้วก็แต่งตั้งส่วนประธานาธิบดีก็มีสิทธิ์มีเสียงนั่งในที่ประชุมครม.ก็จริงแต่ไม่ได้ไปบริหารงานของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษากระทรวงไม่ก็จะดูแลมีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องการต่างประเทศเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของทั่วไปของฝรั่งเศสเป็นประมุขของประเทศเป็นประมุขแล้วก็มีบทบาทด้วยบางเรื่องแต่ให้นายกเป็นคนดูแลทั้งหมดแต่ว่าเป็นผู้ดูแลการบริหารแต่ถ้านายกเกิดเสียงเริ่มล่อยหลอผู้แพ้ในสภาท่านก็ปลดนะท่านก็ให้คนอื่นมาเป็นคือมันก็แปลกที่สุดอ่ะก็เป็นวิธีการซึ่งคนที่เขียนระบบนี้ขึ้นมาได้ก็ต้องแล้วทำไมเราคิดไม่ออกของเราตอนนี้มันลำบากคิดอะไรออกมาก็โดนยันออกมาเรื่อย คุณวิชัยผมก็เห็นชัยท่านนะเสนอรูปแบบการลงคะแนนแบบนี้ก็โดนค้านมันจะโดนค้านเสมอครับถ้าเราคนไทยช่างพูดและคนไทยช่างเถียงนะครับแล้วก็ไม่มีนักวิชาการที่เก่งจริงๆที่จะชี้นำว่าอะไรถูกอะไรคือเขาเรียกไครทีเรียไครทีคือเกณฑ์การตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วมันต้องเริ่มต้นที่เกณฑ์ก่อนนะครับเกณฑ์ว่าร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยคือระบบห้ามล้อร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องมีวิธีการที่จะจัดการกับอำนาจยังไงให้มีอำนาจแล้วต้องมีการจัดที่จะให้หยุดยั้งอำนาจได้ไม่ให้เกินขอบเขตใช่นั้นมันเป็นเรื่องของกลไกเหล่านี้เรื่องเสียงประชาชนเป็นใหญ่มันก็ต้องเป็นอยู่แล้วแต่มันจะเป็นในลักษณะไหนแสดงว่าในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเนี่ยเป็นการปรับโครงสร้างอำนาจให้สมดุลมากกว่าที่จะเป็นการพัฒนาจากท้องถิ่นแล้วไปสู่ส่วนกลางอย่างนั้นไหมครับเพราะว่าดูเหมือนว่าถ้าเป็นการปกครองตนเองแบบอเมริกาหรือการปกครองตนเองแบบอังกฤษเนี่ยก็ยังมีพื้นฐานในการเข้าใจสิทธิหน้าที่ในพื้นฐานแต่ในฝรั่งเศสมันกลายเป็นการสู้รบกันการแบ่งชั้นการไม่อยู่กันด้วยความสงบแล้วต้องใช้อำนาจทางฝ่ายทหารเข้ามาบังคับก่อนแล้วจึงจะกำหนดโครงสร้างเพื่อทุกคนมีส่วนร่วมภายหลังของฝรั่งเศสใช่ไหมครับคือตอนที่มันเกิดกบฏอัลจีเรียตอนโน้นอ่ะ1957-58นี่นะฮะ
ตอนนั้นมันปัญหาของอาณานิคมที่เขาอยากจะแตกตัวออกมาเป็นอิสระภาพฝรั่งเศสก็ไม่รู้จะทำยังไงสูญเสียอินโดจีนบ้างสูญเสียอะไรต่างๆบ้างนะครับสูญเสียอาณานิคมอาณานิคมต่างๆตอนนี้ทหารฝรั่งเศสเขาก็เจ็บใจที่รัฐบาลไม่เข้าไปจัดการสักทีหนึ่งเขาก็เลยอยากได้เดอกอเข้ามาเป็นซึ่งมีอำนาจเด็ดขาดเดอกอก็เข้ามานี่พอเข้ามาแล้วในการจัดการอำนาจที่เหมาะสมแล้วยังมีการสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาอีกอันนี้เป็นของแถมถ้าจะบอกว่าจริงๆแล้วฝรั่งเศสเนี่ยรัฐธรรมนูญเกิดจากทหารเกิดจากทหารซึ่งหลายคนที่ไปต่อสู้ผิดๆว่าเราจะต้องมีรัฐธรรมจากประชาชนจริงๆแล้วให้สื่อความหมายผิดเลยใช่เกิดจากฝรั่งเศสเองนี่เกิดจากทหารเกิดจากทหารผู้นำที่เป็นทหารแต่ว่าแนวคิดของคนเนี่ยที่เป็นอาร์คิเทคเนี่ยคือไมเคิลเดเบรซึ่งเป็นนักคิดที่เก่งนี่มาแล้วเขาก็เสนอมาแล้วคนก็เห็นชอบเขาด้วยทีนี้มันคงมีอะไรบางอย่างที่เป็นผมก็อธิบายยากต้องกลับไปดูประวัติศาสตร์อีกทีทำไมมันยอมรับกันได้นะยอมรับกันได้คือจุดหนึ่งที่ต้องเรียนถามอาจารย์เพราะว่าเวลามีการสื่อความหมายกันในเชิงพับลิกซึ่งได้รับข้อมูลไม่เท่ากันบางทีหยิบยกบางประเด็นแล้วทำให้เข้าใจผิดเช่นยกแมกนาคาต้าขึ้นมาแล้วเขาเข้าใจความหมายไปอีกอย่างสื่อก็รับตามนั้นจริงๆนะครับแต่ความหมายจริงๆพอสืบค้นมามันไม่ใช่ตามที่สื่อออกไปกับกรณีประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็เริ่มจากทหารไม่ได้เริ่มจากพลเรือนเพราะมันสู้กันขนาดนั้นทำร้ายกันขนาดนั้นจะให้พลเรือนมานั่งคิดได้ยังไงใช่ไหมจริงๆแล้วการร่างรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องปิดความลับไปก่อนแต่ว่าเวลาเราแถลงเนี่ยฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายล่างเนี่ยจะต้องพูดถึงภาพรวมทั้งหมดก่อนมองให้เห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนแล้วให้เห็นทุกอย่างจิ๊กซอว์พัซโซให้มันครบมันถึงจะรู้ว่ามันมีความสมดุลยังไงนี่พอออกมาทีละจุดทีละจุดเงี้ยผมว่าถูกค้านกันตายละแต่มีประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อสงสัยก็คือผู้ที่ร่างเนี่ยเป็นผู้ตกผลึกในการเข้าใจสังคมนั้นๆแต่ของเรามักจะการร่างมักจะไปตกอยู่ในนักกฎหมายใช่คำถามคือนักกฎหมายเข้าใจบริบทสังคมไทยได้ครบถ้วนหรือไม่นี่นะครับที่ผมรู้สึกสะกิดใจอยู่ตลอดเวลาแต่ผมไม่ได้พูดออกมานะเพราะว่าเดี๋ยวไปกระทบกระเทือนเพื่อนฝูงด้วยกันที่เราเคารพรักประเทศไทยเราเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญทีไรก็เอานักกฎหมายตลอดเวลาซึ่งก็สำคัญนักกฎหมายสำคัญแต่ว่านักรัฐศาสตร์แล้วก็นักปรัชญาไม่เคยพูดถึงนะนักยิ่งเป็นนักสังคมศาสตร์นักสังคมศาสตร์นักประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ให้เอาเข้ามาและที่เข้าใจระบบบริบทของทุกสังคมและบริบทของไทยเนี่ยต้องเข้าใจบริบทของไทยให้ดีๆขณะการบริบทของต่างประเทศที่ดีจะได้เข้าใจว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตรงนี้ไม่มีก็ไม่รู้จะค้นหาจากที่ไหนงั้นรายการของเราก็พยายามจะพูดออกมาเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยที่คืออย่างน้อยก็เปิดประเด็นให้เห็นว่าในบางเรื่องที่เราเข้าใจอยู่ในเวลานี้ลองเช็คดูอีกทีว่ามันอาจจะยังไม่ตรงกับบริบทที่มันเป็นมาจริงๆก็ได้ครับใช่ครับเพื่อจะได้หาคำตอบหรือทางเลือกที่น่าจะดีที่สุดใช่อย่างเช่นบริบทไทยเนี่ยนอกจากที่เราพูดกันแล้วอภิปรายไม่จบเนี่ยมันยังมีเรื่องของเราเป็นเมืองพุทธแล้วก็เราก็มีศาสนาอื่นเนี่ยนั้นเราประชาธิปไตยไทยมันต้องมีอะไรที่แถมมากกว่าของต่างประเทศคือมีธรรมาภิบาลนะฮะมีธรรมาภิบาลลักษณะขึ้นมาที่มีความเป็นตะวันออกมีความเป็นเอเชียนนะครับให้ถือว่าจริยธรรมมีความสำคัญมากแล้วเราก็ต้องการตรงนี้ในช่วงนี้เพราะว่าคนไทยมันยังมีวินัยตนเองน้อยครับต้องเอาบทตรงนี้มาเสริมให้มากขึ้นธรรมาภิบาลเข้ามาเสริมการใช้เป็นหลักยึดในการปฏิบัติใช่แล้วก็ไปมุ่งไปเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นให้มีการปกครองตนเองให้มากขึ้นก่อนนะครับลักษณะอย่างนี้แล้วก็เรื่องของการปฏิรูปพรรคเนี่ยพูดน้อยเหลือเกินครับผมว่าปล่อยให้พรรคพูดคนเดียวไม่ได้ต้องให้คนที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคได้พูดด้วยทั้งเอกชนทั้งฝ่ายนักวิชาการเนี่ยควรจะร่วมกันหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่ารัฐธรรมนูญจะไปรอดไม่รอดเนี่ยประเทศไทยจะปกครองรอดอยู่ที่พรรคการเมืองนะตอนนี้กลายเป็นว่าพรรคการเมืองเหมือนเป็นส่วนเกินเป็นส่วนเกินว่าพรรคการเมืองไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรเพราะว่าพรรคการเมืองก็เป็นแค่ในทุนกลุ่มนึงมาตั้งพรรคแล้วก็เรียกหาลูกพรรคเข้ามาแล้วก็ให้เงินไปเลือกตั้งซื้อเสียงเสร็จเข้ามาคนเหล่านี้ก็เอาอำนาจไปตอบสนองต่อในทุนที่ตั้งพรรคขึ้นมากลายเป็นบริบทของพรรคเนี่ยมันเสียหายไปเลยใช่ครับรัฐธรรมนูญเนี่ยครึ่งหนึ่งจะสำเร็จก็คืออยู่ที่พรรคครับครึ่งหนึ่งจะสำเร็จอยู่ที่พรรคครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่กลไกที่สร้างขึ้นมาแต่ตอนนี้เราไม่พูดถึงพรรคเลยก็ว่าใครเป็นแสยงครับผมว่าไม่ถูกต้องคนที่ไม่ใช่พรรคก็ต้องพูดครับนะครับคนที่พรรคก็ต้องพูดไปเลยว่าพรรคนี่แหละคือกลไกทางการปกครองใช่ความจริงเปิดฉากด้วยให้ทีวีช่องใหญ่ๆเนี่ย
เปิดประเด็นฟอรัมนี่เลยอาทิตย์ละคนก็ได้เรื่องปฏิรูปพรรคแล้วเอาทุกส่วนมาร่วมไม่จำเป็นต้องเฉพาะพรรคคนในพรรคคนนอกพรรคได้ทั้งนั้นให้มีส่วนประชาชนที่สนใจด้านการเมืองเรื่องการช่วยเหลือบ้านเมืองเนี่ยก็สามารถจะพัฒนาความรู้โดยผ่านระบบพรรคได้ก็จะสามารถบอกไปทางออกไม่ต้องไปเย้ยวๆกันในหน่วยงานซึ่งบางทีความรู้องค์ประกอบต่างๆก็ยังไม่รอบด้านพอพรรคก็สามารถจะเป็นองค์ประกอบรวมให้ได้ใช่และโดยเฉพาะลองศึกษาดูสิครับว่าพรรคในอเมริกามันกำเนิดได้ยังไงมันวิวัฒนาการได้ยังไงพรรคในเยอรมนีในฝรั่งเศสมันกำเนิดได้ยังไงแล้วก็จะรู้ว่าแล้วเมืองไทยจะทำยังไงครับทีนี้ในเยอรมนีที่ท่านทำเชิงเปรียบเทียบมาแล้วท่านเปรียบเทียบในเชิงไหนครับเยอรมันผมก็เริ่มต้นกับรัฐธรรมนูญก่อนครับรัฐธรรมนูญของเขาก็เป็นลักษณะพิเศษเหมือนกันนะครับครับแต่เขาก็มีเขาบอกลักษณะเขาก็เหมือนเป็นฟิเดเรชันใช่ไหมครับเป็นลักษณะของเหมือนสหพันธรัฐเหมือนกันของเยอรมันนี้ไม่ได้ร่างขึ้นเองโดยคนเยอรมันใช่ไหมครับหรือว่าช่วงนั้นแพ้สงครามทางทหารลืมไปแล้วว่าใครชาติก็เรียกเบสิกลอครับร่างล่าขึ้นมาในเบสิกลอแต่ว่าคุณอาเดนาวนี่เป็นหลักสำคัญนะครับครับเป็นคนที่เก่งเพราะฟังมาว่าทางญี่ปุ่นกับทางเยอรมันนี่จะมีเริ่มต้นลักษณะคล้ายๆกันคือเป็นข้อตกลงจากการแพ้สงครามแล้วต้องไปร่างรัฐธรรมนูญใช่คนต่างแต่ว่าไอเดนฮาวเขาเป็นคนสำคัญตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นไงฮะที่ทำให้ทุกอย่างมันไปได้สวยตอนนี้เขาและธรรมนูญเขาอย่างที่ทราบกันเนี่ยเขามีระบบเลือกตั้งแบบสองแบบผสมกันใช่ไหมครับบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อกับอีกอันเลือกตั้งเขตครับเขตนะแต่ตอนนี้บัญชีรายชื่อเขาเนี่ยมันก็บอกว่าถ้าหากได้คะแนนเท่าไหร่แล้วจำนวนคนที่อยู่ในได้มันต้องไม่เกินนั้นครับอันนี้เป็นถ้าคะแนนเกิน 5% ก็จะมีสัดส่วนส.ส.ถ้าน้อยกว่า 5% ก็ไม่ได้ก็เรียกว่าส่วนหนึ่งจะตัดพรรคเล็กพรรคน้อยครับพยายามสร้างพรรคใหญ่ลักษณะอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าผลที่มาคือมักจะเป็นการผสมพรรคตลอดเวลาครับเลือกตั้งมันไม่ได้พรรคหนึ่งพรรคใดได้ทั้งหมดใช่ไหมครับก็ผสมพรรคตลอดเวลาแต่ทำไมเขาผสมได้ล่ะครับผมนึกไปดูว่าที่เขาทำได้สำเร็จเนี่ยเพราะว่าเขาให้ความต้องใจแต่เรื่องการให้การศึกษาในเรื่องการเมืองมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเขาไปพัฒนาความคิดของคนทางนั้นมากกว่าแสดงว่าจริงๆแล้วการจัดตั้งรัฐบาลการมีพรรคการเมืองนี่เป็นแค่ผลผลิตของการศึกษาพื้นฐานทางการเมืองใช่ไหมครับแล้วถ้าเขาแทบจะออกดีไซน์มาเลยว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันจะเป็นสองขั้วขั้วขวาคริสเตียนคริสเตียนเดโมแครตกับพวกโซเชียลิสต์เดโมแครตครับ SPD ครับแล้วคนเยอรมันก็มีนิสัยชอบมีวินัยแล้วไม่ค่อยแตกแถวมันก็ออกมาเป็น2ขั้วแล้วก็เขาให้ทุน2กองทุนใหญ่ให้เท่ากันเลยให้กองทุนนี้ให้แก่ขั้วซ้ายกองทุนนี้ให้แก่ขั้วขวาให้เงินเท่ากันเลยให้ไปทำการแคมเปญรณรงค์เรื่องของความคิดทางการเมืองที่จะพัฒนาซึ่งน่าคิดว่าในแต่ละพรรคก็จะมีมูลนิธิและมูลนิธิที่มีหน้าที่ในการให้ความรู้ทางการเมืองกับคนเยอรมันทุกคนใช่ครับไม่แบ่งแยกว่าคนที่เข้ามาสู่การศึกษาเรียนรู้จะเป็นคนของพรรคไหนไม่แบ่งแยกไม่แบ่งเลยครับนั้นเขาให้พรรคเป็นคนทำแทนที่จะเป็นกระทรวงศึกษาธิการทำแล้วเขาก็ให้สมาคมการศึกษาผู้ใหญ่ซึ่งตั้งให้ประชาชนตั้งกันเองงั้นเราก็เอาบทเรียนของเยอรมันมาใช้ส่วนนี้บ้างดีครับในการพัฒนาประชากรถ้าเราประชากรมันเพราะว่าที่สามส่วนมันต้องประกอบกันใช่ไหมรัฐธรรมนูญโครงสร้างของอำนาจสองระบบพรรคใช่ไหมสามประชาชนคือคุณธรรมความรู้ของประชาชนสามอันนี้ต้องเป็นสามเสาต้องเป็นสามเสาหรือเป็นสามสดชื่นก็ได้ใช่ไหมครับสามสดชื่นไม่รู้เราก็มีเสียงก็พูดได้แค่นี้เนาะมันแสดงว่าจริงๆแล้วถ้ามองบริบทนี้ก็คือต้องเริ่มต้นที่ระบบการศึกษาใช่ครับพื้นฐานทางการเมืองใช่ครับนี่ถ้ามองประเทศไทยเนี่ยการศึกษาการเมืองดูเหมือนจะมีข้อจำกัดว่ากลุ่มนั้นก็อย่ายุ่งการเมืองกลุ่มนี้ก็อย่ายุ่งการเมืองใช่ครับเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยนักวิชาการที่ใจบริสุทธิ์เนี่ยที่เป็นกลางเนี่ยพูดซะก่อนว่าหลักยึดของการเมืองคืออย่างไรตอนนี้ไอ้ทีมใจไปแหวกแนวไปเป็นสังคมนิยมหรือจะไปเป็นอนุรักษ์นิยมก็อีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาต้องกลัวตรงนี้ว่าครูสอนจะไปบิดเบี้ยวให้สอนคนให้เป็นคอมมิวนิสต์สอนคนให้เป็นสังคมนิยมสอนคนให้เป็นคอนเซอร์เวทีฟอย่างเงี้ยนะเขากลัวตรงนั้นงั้นข้อสำคัญคือตัวที่เป็นนักคิดยิ่งใหญ่ในมหาวิทยาลัยอาจารย์ศาสตราจารย์นี่แหละที่จะเป็นตัวนำที่จะออกทีวีเนี่ยต้องพูดในลักษณะของความเป็นกลางเท่าที่จะเป็นกลางได้พูดหลักการที่สำคัญที่สำคัญให้ได้ครับ
นั้นที่ผมพูดมาอย่างเงี้ยกับคุณเรื่องเนี่ยแสดงให้ผมเป็นซ้ายหรือขวายังไม่มีปรากฏใช่ไหมครับไม่เคยปรากฏว่าผมเป็นซ้ายหรือขวาเพราะมันจะอิงกับประวัติศาสตร์ที่สำคัญว่าเขามีบริบทความเป็นมาอย่างไรคุณเลิกจะไม่เข้ามาเข้าใจเลยผมจะเป็นซ้ายหรือเป็นขวาครับผมคิดอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าผมพูดในลักษณะของนักวิชาการครับก็อยากจะให้นักวิชาการพูดอย่างเงี้ยแทนที่จะไปบิดเบือนต่างๆเวลานะนี่ในองค์ประกอบหลักอย่างถ้าเป็นสังคมไทยหลายคนที่ไปเรียนอเมริกามาก็หยิบยกอเมริกามาอธิบายใช่ไปที่อังกฤษก็อังกฤษมาอธิบายฝรั่งเศสก็ฝรั่งเศสอธิบายเยอรมันก็เยอรมันอธิบายแล้วกลายมาตกลงแล้วสังคมไทยคืออะไรบริบทสังคมไทยเป็นยังไงเราต้องรู้เราต้องรู้ทุกบริบทครับแล้วทำไมว่าบริบทนั้นมันเหมาะสมกับเขาเพราะอะไรมันประวัติศาสตร์ถึงสำคัญมากแสดงว่านักวิชาการเองที่ไปศึกษาในประเทศไหนก็ตามก็ต้องเรียนรู้เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบให้ตกผลึกด้วยใช่ไหมครับก่อนจะอธิบายและให้ใครฟังใช่ครับนั้นจุดอ่อนเยอรมันเนี่ยก็คือเรื่องของค่านิยมของประชาชนเขาเป็นนิยมฮิตเลอร์แบบฮิตเลอร์เขาต้องทุ่มเทเรื่องแคมเปญเรื่องการศึกษาใช่ไหมครับไทยเราก็เหมือนเยอรมันตรงนี้แหละครับถ้าเกิดเราไปหลงกับบุคคลคนใดคนหนึ่งก็จะกลายเป็นการตัดสินใจก็จะผิดพลาดไปด้วยฉันทากติใช่ไหมครับงั้นประเด็นที่กลับมาที่ประเทศไทยแล้วถ้ามองถึงเราร่างรัฐมนตรีเวลานี้ร่างโดยนักกฎหมายที่ดูว่าเชี่ยวชาญแต่บริบทสังคมไทยที่จะเติมเข้าไปในกลไกซึ่งมีทั้งเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องสังคมเนี่ยโครงสร้างหลักถ้าเป็นจุดสำคัญอาจารย์มองที่ประเด็นไหนครับจริงๆผมยึดในเรื่องของการสร้างพลเมืองสำคัญที่สุดนะครับนั้นกระทรวงศึกษาต้องเป็นพระเอกรวมทั้งกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยกระทรวงพัฒนาสังคมด้วยนะครับตอนนี้ก็กระทรวงศึกษาเขาก็ไปพูดถึงเรื่องปฏิรูปโครงสร้างใหม่แล้วกลับใหม่แล้วก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันจะทำให้เสียเวลาจริงๆแล้วก็จะปฏิรูปกับปฏิรูปไปเถอะแต่ว่าต้องชูประเด็นเรื่องวัฒนธรรมการเมืองสำคัญก่อนความรู้เรื่องการเมืองสำคัญมากคือถ้าจะมองในแง่ของอเมริกาคือเขาเข้มแข็งในเรื่องการปกครองตัวเองเข้มแข็งอ๋อใช่ครับถ้ามองอังกฤษก็คือชุมชนเข้มแข็งครับแต่ถ้ามองในฝรั่งเศสก็มองว่าในทหารที่เข้ามาเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็มีผู้ที่มีความรู้ตกผลึกมีนักปราชญ์ที่ชัดเจนในการวางระบบแล้วก็ศึกษาแต่พอมาเป็นเยอรมันนี่ใช้การศึกษาโดยตรงเลยใช่ครับแต่ถ้าเป็นประเทศไทยนี่ซึ่งพอบอกการเมืองบอกนักการเมืองต้องกล้าพูดกล้าแสดงออกแต่คนดีของไทยก็คือไม่พูดนิ่งเสียตำลึงทองเงี้ยมันจะไปยังไงครับกับระบบประชาธิปไตยที่บอกว่าถ้าคุณไม่แสดงออกคุณสละสิทธิ์อย่างเนี้ยครับถ้าผมจำที่ท่านได้เลือกได้บางทีผมก็พูดไปก็ลืมไปครับสองประเด็นหลักก่อนเนี่ยคือการศึกษาเป็นใหญ่แต่ไม่ใช่การศึกษาแบบธรรมดาในห้องเรียนนะการศึกษาที่ไปสู่ชนบทให้ได้การศึกษาผู้ใหญ่เป็นจุดสำคัญแล้วมาบวกกับเรื่องของการปกครองตนเองผมเอาเรื่องการปกครองตนเองที่สร้างหมู่บ้านให้เป็นอิสระเป็นปกครองตนเองรวมทั้งเรื่องการศึกษาผู้ใหญ่เข้ามาด้วยความรู้เรื่องการเมืองนะครับนั่นเป็นส่วนเป็นหัวหอกอันใหญ่ส่วนให้การศึกษาแก่เด็กเล็กเด็กอะไรต่างนี้เป็นเรื่องค่านิยมปลูกฝังจริยธรรมนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการที่จะแน่นอนเรื่องของการให้เกิดการปกครองตนเองนั้นก็เป็นส่วนของการกระจายมาท้องถิ่นนะครับและอีกเรื่องหนึ่งอะไรล่ะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวข้องกับเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องที่ถูกต้องเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูสิครับว่าขณะนี้เรามีบุคคลที่จะออกที่จะมาช่วยตรงนี้ได้ขนาดไหนแล้วก็เปิดประเด็นในเรื่องนี้ในทางสื่อมวลชนได้มากขึ้นนะครับคือหลักสูตรที่ผมไปอบรมที่ทางเยอรมันเขาใช้คำว่าหลักสูตรสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองเขาก็ไม่ได้พูดว่าไปศึกษาการเมืองใช่ใช่พอไปดูว่าคนของประเทศเขามีสิทธิและหน้าที่อย่างไรต่อประเทศของเขาเองสมมติว่าเรามีหลักสูตรเรื่องการสอนการเมืองที่เป็นกลางได้เท่าที่จะเป็นได้นะฮะไม่ได้เป็นกลางได้ 100% หลักสูตรที่ดีเนี่ยมีคุณค่ามีเชิงปรัชญาเนี่ยมีหลักสูตรที่ดีอย่างเงี้ยแล้วก็มีวิทยากรเท่านั้นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราก็มีสถาบันรองรับเนี่ยทำไมเราไม่ยุยงให้คนที่เขาจะเข้ามาสู่การเมืองได้ผ่านสถาบันนี้ซะก่อนนะครับก็ไม่บังคับกันแต่ขอให้ผ่านสถาบันที่เรามีอยู่สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยจะถือว่าเป็นทางออกอันหนึ่งไหมครับที่จะเปิดให้คนมีความเข้าใจทางการเมืองมากขึ้นครับนี่สถาบันพระปกเกล้าตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาก็คิดถึงว่ามี2ทางเลือกจะเน้นคนกลุ่มน้อยอย่างเช่นส.ส.ผู้บริหารระดับสูงหรือจะเน้นคนส่วนใหญ่นะครับจริงมันก็ต้องทั้ง2อย่างเลยแหละแต่ใจผมเนี่ยอยากจะให้ทำสำหรับกลุ่มคนที่อยากจะมาเข้าสู่วงการเมืองแล้วก็แน่นอน
การอบรมเรื่องการเมืองเนี่ยก็ต้องอบรมข้าราชการด้วยให้เข้าใจว่าอย่างที่ว่าน่ะข้าราชการไทยมันเข้ากับหมู่บ้านไม่ได้ครับจะให้เข้าใจถึงมิติของการเมืองในเรื่องการบริหารราชการและคนที่จะมาเป็นพ่อค้าวานิชที่จะเข้ามาสู่การเมืองก็ต้องให้เข้าใจมิติของการเมืองด้วยมันต่างจากพ่อค้าได้ยังไงนะครับเพราะว่าพ่อค้านี่ชอบโมโนโพลีชอบผูกขาดชอบผูกขาดชอบทำอะไรแบบว่าบวมๆนะฮะขอโทษใช้ภาษาไม่ดีแต่ว่าการเมืองเนี่ยเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักคำนึงถึงจิตใจคนอื่นด้วยแล้วถ้าเขาพ่อค้าเขาอยากจะเล่นการเมืองควรจะผ่านตรงนี้ไหมครับก็ไม่ถึงจะบังคับกันหรอกแต่ว่าถ้าเราเป็นเด็ก recommended นะเป็นเขาเรียกสัตว์เป็นคะแนนเพิ่มขึ้นมาแต่ด้วยความกล้ากลัวกลัวเนี่ยกลายเป็นว่าพอการเมืองไม่อยากให้คนยุ่งเนี่ยก็เกิดระบบการเมืองใหม่คือการเมืองอุปถัมภ์ที่กลุ่มทุนก็มักจะวิ่งเข้าหากลุ่มผู้มีอำนาจแล้วก็ไปเรียนในโรงเรียนบางแห่งสถาบันบางแห่งแล้วก็สร้างคอนเน็กชันกันเองใช่แต่คอนเน็กชันเหล่านั้นก็เพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนที่จะมีกำไรมากขึ้นก็นี่อันนี้ต้องป้องกันให้ได้หรือไม่ก็อีกก็ให้พรรคเป็นคนจัดตั้งสถาบันอบรมการเมืองเลยดูจะว่าไงพรรคก็จะทำสุดโต่งเหมือนกันนะคือจะเป็นลักษณะรูปมูลนิธิคล้ายๆเยอรมันหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะเทียบเคียงเป็นมูลนิธิดีที่สุดแต่เป็นมูลนิธิที่อาจจะคือมันไม่ได้เกี่ยวพรรคโดยตรงแต่เป็นมูลนิธิที่อาจจะมีtendency ที่จะไปทางสังคมนิยม tendency ในทางประชานิยมอนุรักษ์นิยมก็ไม่ว่ากันนะฮะคนเรามันก็ต้องมีความเห็นแตกต่างกันบ้างแต่มันต้องตกผลึกตรงนี้ก่อนไหมครับว่าข้อสำคัญก็คือคนจะต้องเรียนรู้การเมืองทุกคนใช่ครับแล้วก็ต้องทั้งในระบบและนอกระบบที่อาจารย์เคยไปทำการศึกษานอกระบบมาด้วยไหมครับใช่ครับเพราะว่าการเมืองเนี่ยจะไปสอนอะไรที่มันต้องสอนถึงหัวใจของการเมืองก่อนว่าอำนาจเนี่ยอันตรายอำนาจมีทั้งสร้างสรรค์และอันตรายสองอย่างต้องเอาตรงนี้นี่เป็นบทเรียนอันแรกเลย first lesson เลยต้องรู้อำนาจมีทั้งสร้างสรรค์และอันตรายดังนั้นอย่างนั้นในหลักพุทธศาสนาเรานี่ก็สอนอยู่แล้วให้สันโดษใช่ไหมอำนาจเนี่ยพอไปหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยระวังนะมันจะฆ่าตัวตายแล้วอำนาจทำให้เกิดเสียหายเยอะแยะแต่อำนาจที่มันทำให้สร้างสรรค์ก็มีทำได้ยังไงมันเป็นเรื่องการท้าทายที่สุดเลยที่สิ่งที่ทำให้บางทีการเมืองมันเบี่ยงเบนไปแล้วก็คนจำนวนหนึ่งต้องไปได้รับผลร้ายเช่นบางคนต้องเผลอจากการถูกปลุกปั่นให้ไปเผานู่นทำลายนี่จนต้องติดคุกติดตารางถ้าเขาเข้าใจการเมืองที่ถูกต้องเขาก็จะไม่เกิดสภาพแบบนี้เนี่ยต้องเข้าใจซะก่อนว่าความเป็นรัฐเดียวกันเนี่ยความเป็นชุมชนเดียวกันเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรการไปทำลายทรัพย์สมบัติของชาตินี้นี่ถือว่าตัวเองเนี่ยได้เป็นกบฏต่อประเทศแล้วตัวเองไม่ได้ปรารถนาดีละซึ่งถ้าเกิดเข้าใจมาแต่ตอนเขาก็จะไม่ทำเลยถ้าเข้าใจแต่ตอนจะไม่ทำไม่ควรทำต้องสอนตั้งแต่ดูโรงเรียนแล้วล่ะเราต้องสอนเราเนี่ยให้มุ่งไปประเด็นที่เกิดขึ้นจริงสอนทุกเรื่องในโรงเรียนมุ่งไปประเด็นที่เกิดขึ้นจริงอย่าไปกลัวอย่างนั้นอย่าไปกลัวว่าฉันไม่กล้าพูดเลยครับพูดความจริงขึ้นมาแต่พูดให้มันครบแล้วก็ให้มันชัดเจนพูดให้ชัดเจนนะไม่เอ่ยชื่อใครไม่เอ่ยพรรคการเมืองใดแต่พูดความจริงว่าอยู่ดีๆคุณจะไปแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยการไปเผาบ้านเผาเมืองเพราะมันไม่ถูกหรอกไม่มีอะไรจะถูกต้องได้ยกเว้นคนคุณเขาเรียกกับศัตรูที่คนละประเทศชาติอีกเรื่องหนึ่งเขายกเว้นให้ตรงนั้นหน่อยแต่คนประเทศเดียวกันนี่ถือว่าไม่มีทางที่จะใช้ความรุนแรงได้เลยถ้าเราใช้ความรุนแรงเมื่อไหร่ก็เท่ากับเราในประเทศตัวเองออกจากสังคมนั้นนะโดยปริยายต้องเน้นตรงนี้ให้ชัดเจนเลยนะครับครับนั่นในบริบทที่เรายังไม่ได้มีการพัฒนาในกฎเกณฑ์ที่ควรจะเป็นอย่างที่ว่านี้แต่ในเวลานี้เราก็อาจจะดูคล้ายๆกับทางฝรั่งเศสไหมครับที่ต้องมีทหารเข้ามาทำให้สงบก่อนใช่แต่เวลานี้เราต้องการคนที่มีความรู้และตกผลึกในเรื่องสังคมไทยจริงๆเข้าไปช่วยร่างกฎเกณฑ์ให้เกิดโครงสร้างที่สมบูรณ์ท่านมองว่าในเวลานี้เราจะทำยังไงได้บ้างครับกับสิ่งที่เรากำลังจะสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อให้สังคมเดินไปข้างหน้าที่เรียกว่าประชาธิปไตยเปลี่ยนผ่านเป็นคำถามที่ยากนะครับเพราะว่า เหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ผมควบคุมได้เลยเป็นเพียงความเห็นเฉยขณะที่คณะทหารที่พยายามทำอยู่นี่ก็ทำอย่างเต็มที่นะครับท่านนายกก็ขยันแล้วก็เป็นคนที่ระวังระไวระมัดระวังทุกอย่างแต่ผู้การจ่าท่านก็ไม่ค่อยไปล้ำเส้นขายเท่าไหร่หรอกแล้วท่านก็พยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้ทีมที่ปรึกษาท่านเนี่ยจะทำยังไงจะจัดทีมที่ปรึกษาที่จะให้ทำในสิ่งที่มันตรงจุดนะครับแล้วก็เพราะเวลาน้อยเวลาหรือน้อยเหลือเกินต้องทำให้ตรงจุดแล้วก็
คือนักการเมืองเนี่ยหรือพูดในว่าอาสาสมัครเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการพูดจาอะไรต้องมีจังหวะนะครับบางอย่างพูดก่อนก็ไม่ดีพูดหลังก็ไม่ดีต้องพูดเป็นจังหวะขณะเดียวกันต้องมี priority priority หมายความว่าเราจะเน้นอันไหนก่อนอันไหนหลังดังนั้นมันถึงต้องเข้าใจตรงนี้ไงว่างานนี้มันมีเป็นร้อยอย่างที่ยังต้องทำแต่ไอ้ร้อยอย่างต้องทำอะไรก่อนครับแต่นี่มันเหมือนกับว่าในจุดหนึ่งต้องแก้ทั้งเรื่องระบบส่วนหนึ่งก็ต้องแก้เรื่องคนหรือบางทีก็ต้องบอกทั้งระบบกับคนก็ต้องไปด้วยกันแต่เหมือนว่าทิศทางที่จะไปทีนี้มันอย่างนี้ครับคุณได้เลิกครับคือท่านออกมาท่านประกาศท่านจะอยู่ปี2ปีอย่างเงี้ยท่านวางลิมิตของท่านไว้แล้วอย่างเงี้ยลักษณะเช่นนี้มันก็ดีในแง่หนึ่งทำให้คนที่ฝ่ายค้านเขายอมรับอาจจะไปเข้าใจหลักเกณฑ์ว่าจะได้ดูว่าเป็นการใช้อำนาจไม่เกินขอบเขตก็อยู่ในหลักเกณฑ์สำคัญอันนึงครับแต่อีกอันนึงมันก็ทำให้ทำอะไรไม่ได้เสด็จน้ำเพราะว่าคนก็หวังก็ที่เป็นศัตรูที่เป็นตรงข้ามมาท่านอยากจะให้ท่านไปเร็วๆสักทีก็ตอนนี้ก็นั่งนิ่งๆอยู่ไม่ยอมทำอะไรอันนี้มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นมันถึงการพูดจาการพูดอะไรเป็นคอมมิตไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเราไม่พูดอะไรเลยมันก็มีข้อดีของมันที่ว่าเขาก็เดาใจไม่ถูกการเมืองเนี่ยมันก็มีทั้งบางครั้งเดาใจถูกก็ดีบางครั้งเดาใจไม่ถูกก็ดีอันไหนมันสำคัญกว่าตรงนั้นต้องบางครั้งให้เดาใจไม่ถูกก็ดีเหมือนกันโดยเฉพาะก็ไม่อยากพูดมันส่วนตัวบางทีเราจะขึ้นเราจะสละตำแหน่งเนี่ยถ้าเราไปบอกซะก่อนมันก็จ้องกันอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะสละแต่ถ้าเราสละโดยที่มันเซอร์ไพรส์อย่างนี้มันก็อาจจะดีมันก็ลำบากที่จะพูดตรงนั้นถ้าลงรายละเอียดแล้วก็จะเป็นเรื่องยากอีกที่ว่าจะมองหรือวิเคราะห์เหมือนนักพยากรณ์ใช่ไหมครับแต่นี้ถ้าเราตั้งหลักว่ามีเอเจนดาต้องทำอย่างนี้สามสี่อย่างนี้ทำเสด็จเมื่อไหร่ผมไปเมื่อนั้นอันนี้มันก็อาจจะง่ายขึ้นหน่อยไม่ต้องพูดถึงเวลาสำเร็จเมื่อไหร่ไปนั้นขอให้ประชาชนร่วมมือครับสำเร็จเพราะอ๋อไม่เอามากผมทำสามอย่างเท่านั้นสำเร็จเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นแล้วก็ทำเรื่องนี้สำคัญเรื่องสำคัญคือเรื่องอะไรเรื่องความเข้าใจของคนสำคัญที่สุดสิ่งที่อยู่ในหัวเขาเนี่ยสำคัญที่สุดเขาคิดยังไงเปลี่ยนความคิดของคนที่ผิดเป็นถูกเปลี่ยนความคิดของคนที่ถูกให้มันดีขึ้นนะครับถ้ามองมุมนี้ท่านคิดว่าระบบการศึกษาที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงอยู่ในเวลานี้เนื้อหาที่สำคัญถ้าหากผมมีส่วนเป็นที่ปรึกษานะผมจะให้คำแนะนำว่าต้องทำในเรื่องของสังคมวิทยาให้มากขึ้นสังคมจิตวิทยาให้มากขึ้นแต่ไม่ใช่สังคมวิทยาแบบโฆษณาชวนเชื่อแต่เป็นสังคมจิตวิทยาที่ในเชิงที่ให้ปรับทัศนคติให้คนเข้ามาสู่เขาเรียกแทร็กที่สูงล่องลอยที่ถูกต้องปรับทัศนคติเข้ามาให้ถูกต้องลักษณะเช่นนั้นถ้าคนมันยังอยู่ในทัศนคติเดิมอ่ะยังไม่เปลี่ยนแปลงก่อนท่านยุทธมาหลังประยุทธมาคนก็ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เราล้มเหลวถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องมันก็ชั่วคราวแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆมันก็คือเรื่องของความคิดของคนเนี่ยสำคัญที่สุดถ้ามองมุมนี้นะท่านมองว่าการจะสร้างรัฐธรรมนูญไทยในอนาคตหรือกำลังทำอยู่เนี่ยถ้าจะให้เกิดผลสำเร็จเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษคืออะไรก็บุคลิกความเป็นผู้นำของนายกสำคัญที่สุดนะครับอย่างที่ผมพูดตะกี้เนี่ยอันที่สองคือคณะที่ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าใจบริบทไทยหรือเปล่าแล้วเข้าใจที่จะสื่อสารหรือเปล่าสื่อสารให้ออกให้ได้จะเข้าใจบริบทไทยต้องเข้าใจบริบทของประเทศสำคัญต้องทำต่างๆเพื่อจะอธิบายให้ไทยเข้าใจด้วยดังนั้นจากนั้นถ้าคนที่เป็นผู้นำตรงนี้ต้องไม่ยอมเรียกว่าอะไรไม่แพ้แต่ตอนยกแรกครับใจท่านเนี่ยความคิดท่านต้องใหญ่มากต้องคิดว่าท่านน่ะท่านสามารถที่จะทะลุทะลวงได้ทุกอย่างครับตอนนี้ตรงนี้ทำได้ยังไงครับมันยากที่จะเพราะว่าคนไทยมันขี้เถียงนะครับงั้นจะต้องมีวิธีอย่างนั้นงั้นมันอยู่ที่2คณะเนี่ยคือแต่นอกผมไม่พูดถึงข้าราชการทั้งหมดนะที่จะต้องทำตรงนี้ให้ได้ผู้นำคณะที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญต้องเข้าใจบริบทสังคมผู้นำที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกคาริสมาที่จะมีอย่าลืมนะครับประเทศต่างๆในเอเชียอย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็เคยมีซูกราโนนะมีซูกราโนอินเดียก็มีมหาอำนาจคันธีไทยเราอาจจะไม่เหมือนเขาแต่มันก็ไม่ปฏิเสธที่จะต้องหาจะมีผู้นำที่มีคาริสมาไม่ได้นะครับไทยเราก็ไม่แตกต่างคนอื่นหรอกงั้นผู้นำต้องมีช่วงนี้ต้องมีคาริสมาสูงคาริสมาคือมนต์เสน่ห์นะครับการพูดจาของผู้นำเนี่ยต้องชวนให้คนเชื่อถือมากขึ้นมีศรัทธาครับเหมือนชาญกรเนี่ยพูดแล้วมีคนมีศรัทธาอันนี้ครึ่งหนึ่งของความสำเร็จ
อีกครึ่งหนึ่งก็คือคณะร่างรัฐธรรมนูญนี่แหละผู้นำคณะร่างแล้วก็ความรู้ของประชาชนใช่แล้วก็นโยบายที่จะปฏิรูปอะไรก่อนอะไรหลังนะครับลักษณะอย่างนั้นนะครับงั้นในที่สุดจริงๆแล้วท่านมองว่าประเทศไทยถ้ามองถึงรูปแบบหรือลักษณะของรัฐธรรมนูญที่ออกมาต้องเป็นลักษณะผสมผสมครับแล้วต้องมีส่วนผสมที่เหมาะสมแก้ไขปัญหาจุดอ่อนของประเทศไทยแล้วก็ดึงเอาจุดแข็งของประเทศไทยออกมาให้ได้แล้วไม่ต้องไปแคร์ว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยแค่ไหนไม่เป็นแค่ไหนอันนั้นมันเป็นเพียงคำพูดโฆษณาชวนเชื่อนะครับงั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะทำในช่วงท้ายที่อยากจะเรียนให้ผู้ชมที่บอกว่าในที่สุดอยากจะจัดการศึกษาเรื่องของให้ประชาชนได้เข้าใจอะไรเป็นแรงผลักดันในเรื่องพวกนี้ครับเพราะผมวิเคราะห์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534-35 แล้วครับว่าโครงสร้างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีทางสำเร็จได้เลยเพราะว่าจะถูกเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆถ้ารัฐธรรมนูญเนี่ยเราไม่เขียนในใจของประชาชนให้ได้คำว่าเขียนรัฐธรรมนูญในใจของประชาชนก็คือว่าสร้างค่านิยมของคนไทยระบบคุณค่าให้เคารพต่อหลักสำคัญของรัฐธรรมนูญเช่นหลักง่ายๆครับว่าเมื่อเรามีอำนาจแล้วเราต้องถอยอำนาจให้ได้อย่ายึดติดอำนาจเมื่อเรามีอำนาจแล้วเราต้องแชร์บันแบ่งปันผู้อื่น 3. เราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต 4. เราต้องมีความมองเห็นประโยชน์ของส่วนรวมได้อย่างถ่องแท้แล้วก็ไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่คอร์รัปชันไม่คดโกงต่างนี้นะครับลักษณะอย่างเงี้ยที่จะต้องสร้างให้เกิดคุณธรรมน้ำใจให้เกิดในหมู่ประชาชนนั้นต้องเอาเรื่องของหลักศาสนามาช่วยทำให้จิตใจคนแล้วเนี่ยเสียสละนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดแล้วยังไม่มีรัฐบาลไหนทำตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ทุกครั้งที่มีการรัฐประหารยังไม่ได้ชูประเด็นนี้ทำเป็นเรื่องใหญ่พูดแต่มันง่ายขนาดนี้นะแต่จริงทำเนี่ยมันต้องทำลักษณะที่เรียกว่าปูพรมเลยครับทำในเชิงลึกทำในเชิงกว้างแล้วทำในทุกมิติทุกมิติทุกชนบทนะครับนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญถ้าจะมีความสำเร็จและทำให้เกิดความสงบเกิดการพัฒนาได้จริงรัฐธรรมนูญต้องอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนแต่การจะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ในหัวใจคนไทยได้แค่ไหนอย่างไรท่านก็ให้ปัจจัยสำคัญว่าผู้นำจะต้องมีความกว้างขวางในเรื่องของความเข้าใจผู้ที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องเข้าใจบริบทของสังคมไทยและที่สำคัญก็คือคนไทยทุกคนนะครับที่จะต้องเข้าใจว่าสิทธิและหน้าที่ของท่านอยู่ที่ตรงไหนแล้วทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะครับเราเชื่อว่าการศึกษาในเรื่องของการเมืองในเรื่องสิทธิหน้าที่นั้นมีความจำเป็นสำหรับคนไทยทุกคนถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วรัฐธรรมนูญอยู่ในหัวใจคนไทยได้แล้วก็เชื่อว่าสังคมไทยก็จะมีความสันติสุขและเดินหน้าอย่างราบรื่นนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงผมได้เลิกเหมือนอาและทีมงานช่อง13สยามไทยท่านดร.วิชัยตันสิริวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ